อดีตที่เคยเรียนแต่อาจไม่เคยรู้สิ่งที่เคยดูแต่อาจมีมุมมองที่ไม่เคยเห็นพบกับเรื่องเก่าเล่าใหม่ที่คุณอาจไม่เคยฟังที่ไหนมาก่อนร่วมย้อนวันวานกับผมฟาโร่ใน Behind History ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งเล่าประวัติศาสตร์มวยปล้ำสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Behind History ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งเล่านะครับกับผมฟาโร่และเจ้าหนูจำไม่เป็นไง EP นี้นี่พี่ว่าจะไม่ทักหน่อยเหรอชอบสุดๆนี่ EP นี้เป็น EP ที่พี่ว่าพี่มันที่สุดแล้วเพราะแค่หัวพี่นี่ก็ใช้น้ำมันมรกตไปครึ่งขวดแล้วครับหัวเงามากเลยตอนนี้แล้วก็นี่เลยนี่แน่นๆตรงนี้นะครับขอบคุณนะครับพี่พลเซซายหรือพี่พลไซเอนติสติสแตกของบ้านเรียวเรานะครับอภินันทนาการเข็มขัดมวยปล้ำมาสารฝันของผมและเจ้าหนูจำใหม่ในวันนี้ถือเข็มขัดมาขนาดนี้ครับเราจะเอาเรื่องอะไรมาเล่าดีมวยปล้ำสิคะนึกว่านึกว่ามวยสากลสมัครเล่นโอเคมวยปล้ำเนี่ยเป็นเรื่องราวที่พี่เชื่อว่าเด็กๆหลายๆคนที่เติบโตมาพร้อมกับช่วงวัยของพี่หรือปัจจุบันทุกวันนี้เนี่ยโอ้ต่างคุ้นชินแล้วก็มีซูเปอร์สตาร์มากมายจึงจะไม่รู้จักใครบ้างถ้าเป็นซูเปอร์สตาร์มวยปล้ำ The Rock รู้จักไหมคะ The Rockโอ้คนที่ตัวใหญ่ๆร่างโตๆใช่ไหมคะใช่ค่ะครึ่งวงการอะตัวใหญ่ค่ะ Undertaker ใครกัน Roman Reigns นะครับแล้วก็จะมีอีกหลายคนเลยถ้าตำนานจริงๆเนี่ยก็จะเป็น Hulk Hogan Big Show ที่เป็นแบบหลักเป็นแบบร้อยๆกิโลหนูได้ยินมาว่าถึงขั้นมีคนที่ได้เป็นดาราด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็จะมีการคอลแลบอย่างจอห์นซีน่าก็มาเล่นหนัง The Rock เนี่ยที่มาเล่นหนังตระกูล Fast and Furious ตอนแรกหนูไม่รู้ว่าเขาเป็นนักมวยปล้ำมาก่อนอ๋อเราจำจากที่เขาเป็นนักแสดงเลยใช่ไหมหรือที่เขามาเล่นในอะไรนะโมอาน่าหรือว่าตัวการ์ตูนโมอาน่าตัวที่เป็นมาวีก็เป็น The Rock นะครับหรือ Dwayne Johnson นะครับคราวนี้เวลาเราพูดถึงมวยปล้ำเนี่ยพี่จะทำความเข้าใจกับเจ้าหนูจำใหม่แล้วก็คุณผู้ชมกันว่ามวยปล้ำเนี่ยมี2รูปแบบ2ลักษณะก็คือมวยปล้ำที่เป็นกีฬากับมวยปล้ำที่เราเรียกว่ามวยปล้ำมืออาชีพหรือ Pro Wrestling คราวนี้ก่อนที่เราจะไปถึงว่ามวยปล้ำที่เป็นกีฬากับมวยปล้ำที่เป็นมืออาชีพเนี่ยต่างกันยังไงแล้วก็มีที่มาที่ไปอย่างไรพี่จะพาเจ้าหนูจำใหม่เนี่ยย้อนกลับไปถึงประวัติศาสตร์มวยปล้ำเจ้าหนูจำใหม่เชื่อไหมว่ามวยปล้ำเป็นหนึ่งในกีฬาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอยากลองเดาดูไหมว่าบันทึกที่พูดถึงการละเล่นมวยปล้ำเนี่ยมันไปได้ไกลขนาดไหนก็ประมาณสัก 15,000 ถึง 20,000 ปีก่อนค่ะเป๊ะๆชนิดที่ว่ารู้มากรู้ดีนะครับอ่านทำการบ้านมาใช่ย้อนกลับไปบันทึกได้ไกลที่สุดนะครับเจ้าหนูจำใหม่เนี่ยมวยปล้ำเนี่ยไปได้ถึงตามที่จำใหม่บอกเลยครับ 15,000 ถึง 20,000 ปีแต่คราวนี้บันทึกจริงๆเนี่ยเป็นภาพวาดนะในตอนนั้นเนี่ยเขาไปเจอภาพวาดตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศสครับและนอกจากที่ฝรั่งเศสแล้วนะครับที่มองโกเลียก็มีเจ้าหนูจำใหม่ในถ้ำที่มีชื่อว่าบายอนคงกอครับเขาไปเจอภาพวาดภาพนึงที่ทำให้เราสามารถสืบประวัติมวยปล้ำย้อนกลับไปไกลถึงยุคหินคือประมาณ 7,000 ปีก่อนคริสตกาลซึ่งเป็นพระรูปวาดการต่อสู้ของชาย2คนที่กำลังมีคนดูอยู่ล้อมรอบคือเป็นแบบล้อมวงกันใช่ไหมแล้วก็เป็นชาย2คนแบบกำลังปล้ำกันอยู่นั่นแสดงให้เห็นว่ามวยปล้ำเนี่ยเป็นหนึ่งในกีฬาที่แบบโหประวัติศาสตร์ยาวนานการเวลาผ่านไปครับเดี๋ยวพี่จะพาไปดูมวยปล้ำในแต่ละยุคในแต่ละสมัยอ่ะเริ่มกันที่ยุคแรกที่เราจะชอบพูดถึงกันคือยุคเมโสโปเตเมียเมโสโปเตเมียเนี่ยครับมีบันทึกหลากหลายรูปแบบเลยเจ้าหนูจำไหมกิจกรรมในการวัดความแข็งแรงของมนุษย์เพศชายในสมัยนั้นนะครับเขาก็จะมีการแข่งขันมวยปล้ำแถมเป็นการปล้ำแบบชิงรางวัลชิมเข็มขัดที่เรียกว่าเบลเวสลิงโดยเขาพบหลักฐานเป็นรูปแกะสลักที่มีอายุ 3,000 ปีก่อนคริสตกาลไม่แค่นั้นนะนอกจากรูปแกะสลักแล้วยังมีรูปหล่อที่หล่อมาจากโลหะเนี่ยอายุกว่า 2,600 ปีที่คาฟาจิในอิรักแล้วก็อีกอันนึงเลยที่เป็นหนึ่งในเรื่องราวที่เคยหยิบยกมาเล่าคือมหากาพย์กิลกาเมชจำได้ไหมที่
ที่เป็นเรื่องราวของการตามล่าต่อสู้ตามหาความเป็นอมตะเราเคยพูดถึงประเด็นนี้ก็มีการบันทึกถึงการปล้ำในมหากาพย์กิลกาเมชเช่นเดียวกันซึ่งการละเล่นมวยปล้ำนั้นมันไม่ใช่แค่จำกัดในอารยธรรมเมโสโปเตเมียใช่ไหมอีกหนึ่งอารยธรรมที่โดดเด่นแล้วเราพูดถึงอยู่ตลอดเลยคืออียิปต์โบราณในสมัยอียิปต์โบราณเนี่ยครับมวยปล้ำในอารยธรรมอียิปต์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกทหารนึกภาพว่าจะมีกีฬาอะไรที่ทำให้ร่างกายทหารแข็งแรงแล้วก็พร้อมสำหรับการต่อสู้มากเท่ากับมวยปล้ำเพราะคนในสมัยก่อนเวลาเราสู้รบกันเนาะก็มีการใช้อาวุธฝึกดาบฝึกทวนฝึกพลองแล้วก็ต้องอะไรมือเปล่าความแข็งแรงเหล่านี้ก็ถูกนำมาใช้ในกระบวนการฝึกของเหล่าทหารในสมัยอียิปต์โบราณยิ่งไปกว่านั้นครับในสมัยอียิปต์เนี่ยมีการบันทึกท่ามวยปล้ำเอาไว้เจ้าหนูจะไม่อยากลองเดาไหมว่ากี่ท่า400ท่าค่ะ400ท่าครับหลังจากนี้เจ้าหนูจะไม่ผมจะไม่ให้เดาแล้วครับรู้เยอะเกินไปแล้ว400ท่าเจ้าหนูจะไม่มีการบันทึกเลยว่าจะเป็นการใช้ท่ากวาดขาท่าล็อกแขนท่าจับหักทุ่มอย่างไรการที่เรามีนักมวยปล้ำเก่งๆมีข้อมูลหรือมีท่ามวยปล้ำที่มากมายมันบ่งชี้ว่าอะไรว่าอารยธรรมของเรานั้นประชาชนเราเข้มแข็งเรานักรบของเราเนี่ยโหแข็งแรงแล้วก็เอาชนะศัตรูได้ไม่ยากนักยิ่งไปกว่านั้นยังมีภาพวาดซึ่งเป็นหลักฐานบันทึกเอาไว้ในสุสานเบนิฮัสซานแล้วก็สุสานเมดินิฮาบูได้แสดงถึงการวาดภาพท่าทางมวยปล้ำอย่างละเอียดมีการระบุกฎกติกาและท่าทางการชนะต่างๆเวลาเราชนะบางคนก็จะกระโดดขึ้นเชือกใช่ไหมปัจจุบันหรือสมัยก่อนเขาจะมีแบบเคยดูฟุตบอลไหมเวลาฟุตบอลเขายิงประตูได้เขาจะวิ่งไปสไลด์หรือสไลด์แล้วก็การแข่งในตอนนั้นนะฮะในบันทึกของอียิปต์โบราณก็มีการวาดบันทึกถึงท่าทางชัยชนะของนักมวยปล้ำในยุคสมัยนั้นแต่อย่างไรก็ตามต้องเข้าใจก่อนว่ามวยปล้ำที่พี่กำลังพูดถึงนะตอนนี้ยังคงเป็นกีฬาที่มีการแบบจับทุ่มล็อกแล้วก็จับให้คู่ต่อสู้เนี่ยยอมแพ้มันจะเป็นลักษณะของกติกาแบบนั้นซึ่งในสมัยอียิปต์เนี่ยครับอย่างที่พี่บอกครับมวยปล้ำเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกในการทหารซะมากกว่าการจัดการแข่งขันที่เป็นแบบเหมือนอารีนาแล้วก็มีคนมาเชียร์อะไรกันอย่างนี้มันจะไม่ใช่แบบจริงจังมากนะถ้าเอาแบบวัฒนธรรมที่จริงจังเลยกับการเล่นการแข่งขันมวยปล้ำเลยนะครับต้องขยับมาอีกหนึ่งยุคสมัยคือยุคสมัยกรีกโรมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวกรีกครับเป็นชนชาติที่เรียกได้ว่าเครซี่การเล่นมวยปล้ำมากเพราะอะไรเจ้าหนูจะไม่เห็นรูปปั้นในสมัยกรีกไหมหรือภาพวาดในสมัยกรีกเขาจะเน้นอะไรมัสเซิลผู้ชายต้องแบบเป็นชายฉกรรจ์แข็งแกร่งรูปร่างดีซึ่งไม่ใช่พี่ในตอนนี้ก็จะมีการแสดงพละกำลังด้วยอะไรด้วยการปล้ำการโชว์พละกำลังของร่างกายชายฉกรรจ์ทำให้กีฬามวยปล้ำเนี่ยเป็นหนึ่งในกีฬาที่ยอดนิยมมากในสมัยนั้นและถ้าหากเราพูดถึงทัวร์นาเมนต์การแข่งกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันเนี่ยเราจะคิดถึงกีฬาอะไรพูดถึงกีฬาก็ต้องโอลิมปิกสิคะใช่การแข่งโอลิมปิกในสมัยนั้นครับกีฬามวยปล้ำก็ถูกบรรจุเอาไว้ตั้งแต่สมัยโอลิมปิกโบราณและถือว่าเป็นการแข่งขันที่เก่าแก่ที่สุดจากบรรดากีฬาทั้งหลายเก่าแก่ขนาดไหนรู้ไหมเจ้าหนูจะไหมเก่าแก่ขนาดว่า776ปีก่อนคริสต์กาลก็คือเกือบ 3,000 ปีมาแล้วคราวนี้ครับเมื่อมันเป็นกีฬามีการแข่งขันในปัจจุบันเนี่ยก่อนที่เราจะส่งนักกีฬาไปแข่งในโอลิมปิกเราต้องมีการทำอะไรคัดเลือกเทรนนิ่งแล้วก็ต้องมีสถาบันใช่ไหมสมมติคุณเป็นนักกีฬาปิงปองคุณก็ต้องเข้าโรงเรียนปิงปองตีฝึกกับเทรนเนอร์คุณเป็นนักกีฬาฟันดาบยิงธนูมวยปล้ำก็มีเหมือนกันและในสมัยนั้นเขาจริงจังถึงขนาดที่ว่ามีโรงเรียนที่สอนและฝึกมวยปล้ำโดยเฉพาะโรงเรียนเหล่านั้นมีชื่อเรียกขานว่าพาเลสต้าเนี่ยครับเป็นสถานที่ที่เหมือนโรงฝึกเอาไว้ฝึกสอนมวยปล้ำและเด็กผู้ชายในสมัยนั้นนะเจ้าหนูจะไหมทุกคนจะต้องถูกส่งเข้าไปที่พาเลสต้าจะเต็มใจไม่เต็มใจก็ตามแต่ไปฝึกแล้วก็จะมีการจับทุ่มฝึกท่าทางต่างๆนะครับใครแข็งแรงแข็งแกร่งเนี่ยก็จะโดดเด่นแล้วก็เดี๋ยวพี่จะเล่าสเต็ปต่อไปว่าเขาจะมีรางวัลอะไรตอบแทนสำหรับคนที่เป็นนักมวยปล้ำในยุคสมัยนั้นที่ยิ่งใหญ่แต่ก่อนเราจะไปพูดถึงรางวัลของผู้ชนะเราต้องพูดถึงอะไรกติกาของการปล้ำในสมัยนั้นในยุคสมัยนั้นการปล้ำเนี่ยครับจะเป็นการจับล็อกคู่แข่งแล้วก็ทุ่มคู่แข่งให้ล้มลงกับพื้นถ้าใครเคยดูมวยปล้ำในปัจจุบันนะครับที่เป็น WWE เนี่ยมันคือการจับกดล็อกแล้วก็กรรมการตบ1 2 3หรือการล็อกจนคู่แข่งโดยใช้ท่าที่ทรมานคู่แข่งจนคู่แข่งทนไม่ไหวแล้วก็แท็บยอมแพ้ใช่มั้ยครับแต่ในสมัยนั้นเนี่ยจะเป็นลักษณะของการจับแล้วก็ทุ่มคู่แข่งให้ล้มลงกับพื้นใครล้มลงก่อน3ครั้งคนนั้นแพ้ ในอะคาเดมี่เนี่ยในโรงเรียนฝึกมวยปล้ำเนี่ยครับผู้ชนะก็จะรับเสียงชื่นชมยินดีใช่ไหมผู้แพ้โดนอะไรรู้ไหมโดนด่าเหรอคะโดนด่าด้วย
โดนตีด้วย oh. มีบทลงโทษสำหรับคนแพ้เพราะอะไรเพราะเขาหมายถึงว่าถ้าคุณพ่ายแพ้แสดงว่าคุณอ่อนซ้อม mm. คุณเนี่ยไม่ได้ฝึกฝนฝึกกำลังตนให้แข็งแรงมากพอก็จะมีการแบบไปฝึกเพิ่มไม่ก็เป็นการลงโทษด้วยการเคี่ยนการตีบ้างก็มีแล้วถ้าสมมติอันหนูยกตัวอย่างถ้าสมมติเราตัวเล็กใช่ไหมคะ mm. เราก็ซ้อมมาเหมือนกันแต่ว่าก็ซ้อมหนักเหมือนกันทั้งที่คนก็ไม่รู้แต่ว่าคู่แข่งของเราอะมีทั้งตัวใหญ่แล้วก็เหมือนเราสู้เขาไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยคือในยุคสมัยนั้นมันต้องคุยกันกับว่าเจ้าหน่อยทำไมเหมือนมวยฮะมันต้องมีการจัดแร้งจัดรุ่นที่แบบน้ำหนักต้องใกล้เคียงกันถ้าหากเอาคนหนัก50ไปปล้ำกับคนที่มีกล้ามเนื้อมัดแน่นๆมันเป็น100กิโลอย่างเงี้ยต่อให้ฝึกเก่งขนาดไม่ได้บอกว่าจะแพ้นะไม่ใช่หมายความว่าตัวเล็กจะแพ้แต่โอกาสในการชนะมันน้อยกว่าแต่ถามว่าก็จะมีทริคเทคนิคสำหรับคนที่ต่อสู้แล้วก็ต้องเจอคู่ต่อสู้ตัวใหญ่กว่ามันจะมีการเล่นงัดกับใช่ไหมอวัยวะส่วนที่ไม่แข็งแรงยกตัวอย่างเช่นต่อให้เป็นคนกล้ามใหญ่ไหล่โตแต่ถ้าโดนล็อกเข้าในท่าที่แบบดัดขาหรือล็อกบิดแขนอย่างเงี้ยบางทีก็อาจจะแพ้ได้เหมือนสมัยนี้ก็จะมีการต่อสู้ที่เรียกว่าเคยได้ยินว่าจิจิสุหรือไอคิโดที่แบบต่อให้เป็นคนที่เราต้องต่อสู้คนที่ตัวใหญ่กว่ามันก็จะมีทริคเทคนิคในการใช้แรงของคู่ต่อสู้มาเสริมแรงของเราในสมัยนั้นก็มีแต่ถ้าหากเป็นการแข่งขันสุดท้ายมันต้องกลับไปที่เรื่องนึงเลยคือเรื่องรุ่นอ่ะทนตัวเล็กแข่งกับคนตัวที่น้ำหนักใกล้เคียงกันคนตัวใหญ่ก็แข่งกับคนที่น้ำหนักที่ตัวใหญ่เหมือนกันไม่อย่างนั้นก็เรียบร้อยครับคนตัวเล็กก็โดนเคี่ยนทั้งวันทั้งคืนอ่ะใช่ค่ะแล้วเจ้าหนูจะไม่รู้ไหมว่าในสมัยยุคกรีกโรมันเนี่ยครับเขาบอกว่าการเล่นมวยปล้ำหรือกีฬามวยปล้ำเนี่ยเขามีไอดอลนะมันเป็นตำนานที่สืบสายมาจากหนึ่งในวีรบุรุษในตำนานผู้ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรกรีกโรมันโบราณสองคนคนหนึ่งพี่เชื่อว่าเจ้าหนูจะไม่ต้องเคยได้ยินชื่อคนคนนี้อย่างแน่นอนคนคนนั้นก็คือเฮอร์คิวลิสโอ้ง่ะเคยได้ยินไหมเคยค่ะ The Rock เคยไปเล่นหนัง Hercules ด้วยนะ Hercules คือคนที่ต้องไปปฏิบัติภารกิจหลากหลายประการถ้าไม่จำไม่12ประการมั้งแล้วเป็นคนที่ถูกจำในภาพลักษณ์ว่าโอ้โหเป็นชายที่กำยำแข็งแรงเพราะเขาเป็นลูกครึ่งเทพพ่อของเขาคือเทพเจ้าซุสและหนึ่งในภารกิจที่เขาไปทำการปล้ำเขาเคยปล้ำแม้กระทั่งกับสิงโตใช่ไหมอีกหนึ่งคนที่เป็นตำนานก็คือเทซิอุสซึ่งทั้งสองคนนี้จะโดดเด่นในเรื่องของการใช้พละกำลังมือเปล่าในการปล้ำคนกรีกโรมันในสมัยนั้นก็โอ้โหคลั่งไคล้มากนี่คือไอดอลสมัยนั้นฉันอยากจะแข็งแรงกล้ามใหญ่ไหล่โตเหมือนกับเฮอร์คิวลิสเหมือนกับเทซิอุสแล้วก็นี่เลยเป็นแบบฟีลแบบใช้อะไรคว้านิยมของคนในยุคสมัยนั้นเจ้าหนูจะไม่เชื่อไหมว่าหนึ่งในคนที่หลายคนจะจดจำเขาในฐานะภาพของนักปราชญ์นักปรัชญาอย่างเพลโตก็เคยเข้าเนี่ยพาเลสต้ามาแล้วอย่างที่พี่บอกคือในยุคสมัยนั้นครับถ้าคุณเป็นเด็กเนี่ยหนึ่งในสิ่งที่ถ้าทุกวันนี้เราส่งลูกเราไปติวกวดวิชากับออุกับสถาบันกวดวิชาต่างๆสมัยนั้นเขาก็ส่งลูกหลานเขาไปที่พาเลสต้าครับเพราะในสมัยนั้นค่านิยมของพวกเขาคือมองว่าความเป็นชายนั้นคือรูปร่างที่กำยำแข็งแรงแล้วก็มีพละกำลังมวยปล้ำคือหนึ่งในค่านิยมในยุคสมัยนั้นไม่เว้นแม้แต่นักปราชญ์นักปรัชญาอย่างเพลโตในสมัยหนุ่มๆก็เคยไปแข่งขันคราวนี้เมื่อเราพูดถึงโรงเรียนสอนมวยปล้ำแล้วสอนฝึกกันไปทำไมก็ต้องฝึกไปเพื่อการแข่งขันการแข่งขันในยุคสมัยนั้นก็จะมีจัดตั้งแต่ทัวร์นาเมนต์เล็กๆอย่างในระดับหมู่บ้านระดับเมืองหรือแม้กระทั่งระดับนครรัฐอย่างโอลิมปิกเนี่ยก็เป็นเหมือนจุดหมายปลายทางของการไปแข่งครับซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยกรีกเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอารยธรรมที่สร้างสรรค์สิ่งที่เรียกว่าการปล้ำอาชีพหรือนักมวยปล้ำอาชีพโปรเวสลิงก็คือจะมีการฝึกฝนแล้วก็แข่งขันกันอย่างจริงจังมีการชิงชัยแล้วก็มีการนับแชมป์นับสมัยเช่นแบบคนนี้เป็นแชมป์ในรุ่นนี้มีผู้ท้าชิงมาป้องกันแชมป์ได้ไหมหรือผู้ท้าชิงคว้าแชมป์ไปได้ไหมอะไรเงี้ยรางวัลของคนที่เป็นนักมวยปล้ำนะครับนอกจากจะเป็นทรัพย์สินมีค่าแก้วแหวนเงินทองพืชพันธุ์ธัญญาหารและพวกปศุสัตว์แล้วหนึ่งในสิ่งที่เขาได้รับก็คือชื่อเสียงเกียรติยศและการถูกจารจารึกเอาไว้ในหน้าประวัติศาสตร์การปฏิบัติยกยอเนี่ยก็จะดีดระดับขึ้นนะพูดง่ายๆคือในสมัยก่อนเนี่ยหากเราเป็นคนปุถุชนคนธรรมดาไม่ได้มีชื่อเสียงไม่ได้มีฐานะร่ำรวยอะไรมวยปล้ำก็จะเป็นอีกหนึ่งพาร์ทหนึ่งเส้นทางที่จะสามารถพลิกชีวิตจากดินสู่ดาวได้เลยพูดถึงตรงนี้แล้วในการละเล่นในกีฬาเกือบทุกประเภทมันก็ต้องมีตำนานนักกีฬาที่เป็นตำนานของมวยปล้ำในยุคสมัยกรีกนะครับที่ขอย้อนกลับไปที่กรีกก่อนชายคนนี้มีชื่อว่าไมโลแห่งโครตอนเคยได้ยินชื่อไหมไม่เคยนะคะเคยได้ยินแต่ไมโลรถโรงเรียนใช่ไหมใช่ใช่รู้ไหมว่าที่มาของไมโลรถโรงเรียนได้แรงบันดาลใจมาจากนี่เลยครับไมโลแห่งโครตอนโอ้ช
นี่เพิ่งรู้ใช่ไหมใช่เพิ่งรู้รสโรงเรียนที่เป็นหวานอะโอ๊ยแต่ว่าไมโลโรงเรียนนี่เป็นอะไรที่แบบอันนี้ส่วนตัวหนูนะถึงจะซื้อตามงานที่เขียนว่าไมโลโรงเรียนอะรสชาติไม่เหมือนเวลาเขามาแจกโรงเรียนหนูไม่รู้หนูคิดเองหรอกแต่หนูรู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่รสชาตินี้อะไรเงี้ยพอไปซื้อที่อื่นอาจจะเป็นช่วงวัยแล้วก็เป็นความทรงจำในวัยเด็กที่สำคัญคือไมโลรสโรงเรียนต่างจากไมโลที่เราไปซื้อที่อื่นยังไงรู้ไหมยังไงคะไมโลรสโรงเรียนเราจะได้มาแก้วเท่านี้ใช่ใช่แล้วเดินมาก็ต้องมาต้องไปต่อคิวใหม่ต้องจิบแต่พี่จะเป็นสายแบบกระดกหมดแล้วก็เดินวนต่อคิวหวานเจี๊ยบเบรกเรื่องไมโลเรื่องเล็กๆเท่านี้เดี๋ยวพี่จะหิวก่อนนะครับกลับไปที่ไมโลแห่งโครตอนเรื่องราวของไมโลนั้นถูกบันทึกเอาไว้ว่าอยู่ในช่วงประมาณ650ปีก่อนคริสต์กาลครับไมโลเนี่ยเขาเกิดที่เมืองนึงที่ชื่อว่าโครตอนซึ่งปัจจุบันเนี่ยอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอิตาลีใช่มั้ยแต่ย้อนกลับไปในสมัยนั้นนะครับเมืองโครตอนเนี่ยถือได้ว่าเป็นเมืองอนานิคมของอาณาจักรกรีกในสมัยโบราณสินค้าสำคัญปกติมันต้องมีแหล่งนะสบ้านเรามีโอท็อป1ตำบล1ผลิตภัณฑ์นะเรียกว่าของเด่นของดังของเมืองโครตอนเนี่ยจะไม่รู้ไหมคืออะไรคืออะไรคะไม่ใช่พืชพันธุ์ไม่ใช่ผักไม่ใช่ผลไม้แต่คือนักกีฬาเขาบอกว่านักกีฬาจากเมืองโครตอนเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬามวยปล้ำหากได้ยินชื่อเรียกขานว่าชายคนนี้มาจากเมืองโครตอนรู้ได้เลยว่าเรากำลังเจอกับกระดูกเบอร์ที่มันแข็งมากๆแล้วตัดภาพกลับไปที่ไมโลเขาเกิดที่เมืองโครตอนไมโลเนี่ยมีความฝันอันยิ่งใหญ่ว่าฉันเนี่ยอยากจะเป็นซุปเปอร์สตาร์อยากจะเป็นนักมวยปล้ำผู้ยิ่งใหญ่มีคนโห่ร้องมีชื่อเสียงมีเกียรติยศแต่น่าเศร้าอย่างหนึ่งจำไหมไมโลไม่ได้เกิดมาพร้อมกับร่างกายที่กำยำแข็งแรงครับบันทึกในสมัยนั้นพูดถึงไมโลว่าไมโลเนี่ยเป็นเด็กผอมแห้งแรงน้อยถ้าใช้ภาษาบ้านๆก็คือเขาเกิดมาเป็นขี้ก้างนั่นเองตอนเด็กๆไมโลเวลาไปปล้ำคือต่อให้เป็นรุ่นเดียวกันนะครับไมโลก็จะโดนแบบจับทุ่มจับกดแพ้แล้วแพ้อีกแต่ไม่ว่าไมโลจะต้องเผชิญกับคำดูหมิ่นดูแคลนการเหยียดหยามและเสียงหัวเราะเย้ยหยันมากเท่าไหร่ไมโลก็ไม่เคยยอมแพ้ใช่ไหมแล้วมีอยู่วันนึงครับที่ไมโลเนี่ยตัดสินใจว่าถ้าหากฉันอยากจะฝึกฝนร่างกายให้แข็งแรงคือถ้าคุณจะเป็นนักมวยปล้ำสิ่งนึงคือคุณต้องมีพละกำลังมีร่างกายที่แข็งแรงใช่ไหมครับถ้าเราจะแข็งแรงเราต้องสร้างอะไรกล้ามเนื้อค่ะต้องมีกล้ามเนื้อเรารู้สึกว่าต้องฝึกกล้ามเนื้อให้มันทนทานให้มันมีพละกำลังโดยปกติถ้าในสมัยปัจจุบันถ้าคนอยากจะเล่นกล้ามแบบบอดี้บิลดิ้งเราจะไปที่ไหนฟิตเนสยกลูกเหล็กใช่ไหมครับยกก้อนหินหรือยกอะไรที่มันหนักๆแบกน้ำหาบของใช่ไหมอ๋อใช่ใช่แต่ไมโลไม่ใช่อย่างนั้นครับไมโลเนี่ยเดินไปหน้าบ้านแล้วไมโลก็ไปเจอว่าเออบ้านเราเนี่ยก็มีวัวอยู่หลายตัวแล้วก็มีลูกวัวเพิ่งเกิดใหม่ไมโลเลยตัดสินใจอ่ะนับแต่วันนี้ฉันจะยกลูกวัวตัวนี้แหละเอาเป็นเวทแทนลูกเหล็กในที่ลูกวัวนี่ก็หนักนะคะลูกวัวก็หนักนะลูกวัวเกิดใหม่นี่ก็น้ำหนักไม่ใช่น้อยแต่ถามว่าหนักมากขนาดนั้นไหมก็ยังไม่ใช่ในช่วงแรกๆที่ไมโลเนี่ยอุ้มลูกวัวเดินไปเดินมาเจ้าหนูจะไม่รู้ไหมว่าประชาชนคนเมืองโครตอนก็หัวเราะเยาะครับว่าโอ้ยไมโลลูกวัวตัวแค่นี้เนี่ยฉันก็อุ้มได้คือคนที่ตัวใหญ่กว่านะแกจะอุ้มลูกวัวตัวแค่นี้แล้วคิดว่าตัวเองจะมีกล้ามใหญ่ไหลโตพละกำลังเยอะแยะฝันไปเหรอไมโลแต่ไมโลก็ไม่สนใจครับเจ้าหนูจะไม่เจ้าหนูจะไม่รู้ไหมว่าสิ่งที่ทำให้เรื่องราวการยกวัวของไมโลมันน่าทึ่งคืออะไรรู้ไหมไมโลเขายกวัวตัวนี้นับตั้งแต่วันที่มันยังเป็นลูกวัวยกติดต่อกันนะครับก็คือไปไหนมาไหนเนี่ยก็แบกวัวตัวนี้ไปติดต่อกัน4ปีนึกภาพนะวันแรกก็เป็นลูกวัวผ่านไป4ปีไม่ใช่ลูกวัวต่อไปแล้วอันนี้คือเป็นหนึ่งในตำนานนะคือมันอาจจะมีการเติมแต่งนะเพราะวัวตัวโตเต็มวัยเนี่ยมันก็หนักหลายร้อยกิโลกรัมเหมือนกันแต่เขาบอกว่าไมโลแบกลูกวัวตัวนั้นเรียกได้ว่าตื่นเช้าไปไหนก็แบกลูกวัวตัวนี้ไปพี่ค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าหากเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแล้วไมโลแบกวัวตัวเดียวจริงๆวัวตัวนั้นน่าจะมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรงอย่างแน่นอน ไม่ต้องเดิน จะไปกินหญ้าใช่ไหมไปฉันจะพาแกไปเองแล้วก็แบกไปกินหญ้า อยากกินน้ำเหรอฉันจะแบกแกไปเองไมโลแบกผ่านระยะเวลาไป4ปีครับนอกจากฝึกกล้ามเนื้อแล้วไมโลก็พยายามฝึกเทคนิคทักษะต่างๆที่เขาต้องใช้ในการเป็นนักมวยปล้ำมืออาชีพและปรากฏว่าจากวันที่เด็กน้อยผอมแห้งแรงน้อยคนนั้นเนี่ยเขาได้เติบใหญ่มาเป็นนักมวยปล้ำผู้เกรียงไกรและได้ลงแข่งขันสร้างชื่อเสียงตั้งแต่ระดับหมู่บ้านตำบลจนกระทั่งทัวร์นาเมนต์ใหญ่และได้กลายเป็นแชมป์ต่อเนื่องติดกัน6สมัยแชมป์มวยปล้ำที่ทุกคนสรรเสริญยกย่องและให้เกียรติจากคนที่เคยหัวเราะเยาะเย้ยไมโลก็กลายมาเป็นคนที่โห่ร้องชื่นชมยินดีกับชายคนนี้และนี่คือราคาแห่งความพยายามของไมโลครับและในสมัยนั้นอย่างที่พี่บอกครับนักมวยปล้ำนอกจากจะได้รับของรางวัลเกียรติยศมากมายแล้วอีกหนึ่งสิ่ง
ที่นักมวยปล้ำจะได้รับก็คือการเข้าไปเป็นทหารเพราะอะไรเพราะเมื่อคุณร่างกายแข็งแรงเวลาคุณไปรบเวลาคุณต่อสู้กับข้าศึกศัตรูก็หมายความว่าคุณจะเป็นนักรบที่เก่งกาจมีความสามารถมีอยู่ครั้งนึงครับในช่วงนั้นไมโลเนี่ยเริ่มเต็มอิ่มกับการเป็นแชมป์แล้ว6สมัยไม่มีใครเอาเขาลงเขาก็ไปสมัครเข้ากองทัพกรีกครับในสมัยนั้นมีสงครามแล้วมีตำนานเล่าว่าในตอนนั้นนะไมโลเนี่ยด้วยความที่เขามีชื่อเสียงโด่งดังมากเขาได้เป็นเหมือนผู้นำทัพตอนที่เขานำกองกำลังของเขาไปรบเนี่ยครับข้าศึกศัตรูเนี่ยมีจำนวนมากกว่าของกองกำลังเขาถึง3เท่าแต่ไมโลเนี่ยก็เอาชนะมาได้และหนึ่งในสิ่งที่ไมโลเนี่ยเขาติดมาจากตอนที่เขาไปรบไปทำสงครามก็คือความกระหายเลือดจำได้ไหมตอนที่เขาไปรบในสงครามเนี่ยพี่เชื่อว่าด้วยความรุนแรงจากสงครามที่เขาได้เผชิญมาเนี่ยมันทำให้เขาตอนที่เขากลับมาเป็นนักมวยปล้ำอีกครั้งเนี่ยไมโลคาแรคเตอร์เปลี่ยนจากตอนแรกก็เป็นนักมวยปล้ำที่โหเล่นท่าใช้กำลังทุ่มนั่นนี่หลังๆมาเริ่มบ้าเลือดสมมติคู่ต่อสู้กำลังจะเดินมาใช่ไหมไมโลเนี่ยจะกินเนื้อวัวโชว์เลยกินเลือดโชว์หรือมีตำนานเล่าขานเขียนเอาไว้ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่ไมโลเนี่ยทุ่มคู่ต่อสู้จนหมดสติแพ้ไปแล้วแต่ไมโลไม่หยุดไมโลฉีกกระชากร่างของผู้ต่อสู้ออกเป็นชิ้นๆคือพี่ไม่แน่ใจว่าอันนี้มันเป็นการแต่งเสริมเติมเรื่องมาในภายหลังเพื่อให้ไมโลดูโหดเหี้ยมเกินมนุษย์มนามั้ยแต่ถ้าเรากลองพวกตำนานพวกอะไรปรำปราออกไปเนี่ยมันก็น่าจะมีเค้าโครงของความเป็นจริงก็คือไมโลแข็งแรงมากอาจจะทุบตีทำร้ายจนคู่ต่อสู้แบบตายคาสนามอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้ครับไมโลก็ใช้ชีวิตไป1ในราคาของแชมเปี้ยนที่ต้องจ่ายคืออะไรรู้มั้ยเจ้าหนูจำไหมการเป็นนักมวยปล้ำอาชีพคุณจะต้องแยกออกจากปุถุชนคนธรรมดาคุณจะต้องไปพักไปพำนักแล้วจะมีกฎระเบียบสำหรับการเป็นนักมวยปล้ำมืออาชีพมากมายไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินการที่คุณเนี่ยห้ามมีปฏิสัมพันธ์นั่นนี่กับคนภายนอกต้องมีแค่คนที่จำกัดรัดกุมเอาไว้ที่สำคัญเลยก็คือการมีอะไรการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยเป็นเรื่องนึงที่ในสมัยนั้นเขาเขียนมาเป็นเรื่องต้องห้ามสำหรับนักมวยปล้ำซึ่งพี่ไม่แน่ใจว่ากฎนี้ถูกบังคับใช้ได้มากน้อยขนาดไหนนะแต่พอไมโลเนี่ยต้องถูกแยกออกไปแบบนี้มันก็เกิดความเปล่าเปลี่ยวเดียวดายราคาที่เขาต้องจ่ายคือเขาต้องใช้ชีวิตโดดเดี่ยวจากวัยรุ่นวัยหนุ่มจนเข้าสู่วัยชราหนึ่งในสิ่งที่คนที่ประสบความสำเร็จในทุกๆอย่างต้องการคืออะไรเจ้าหนูจะมาคิดว่าลัคกี้อินเกมแล้วต้องลัคกี้อินเลิฟด้วยถูกปะถูกต้องหนูว่าทุกคนมันต้องการความรักความรักความอบอุ่นความอบอุ่นคู่ครองคู่ชีวิตที่เราอยากจะแชร์ความสำเร็จแบ่งปันสิ่งดีๆด้วยใช่ไหมฮะถ้ามันสำเร็จอยู่คนเดียวแต่มันไม่มีอะไรอยู่ข้างไม่มีคนให้แชร์มันก็แบบเราจะสำเร็จไปทำไมเอาวันนี้แฮะแล้วหันไปแบบอ้าวเราจะแชร์กับใครไมโลก็เช่นเดียวกันครับครั้งหนึ่งไมโลเข้ามาเข้าสู่วัยชราในตอนนั้นเรียกได้ว่าจุดจบของยอดนักมวยปล้ำในตำนานคนนี้ค่อนข้างน่าเศร้าครับเจ้าหนุ่มใช่ไหมเขาเนี่ยไปตกหลุมรักเด็กสาวคนหนึ่งตามตำนานระบุเอาไว้นะครับจากบันทึกบอกว่าเด็กสาวคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดาแต่คือลูกของหนึ่งในนักคำนวณนักปรัชญานักคณิตศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่พีทาโกรัสเคยได้ยินไหมสามเหลี่ยมพีทาโกรัสสมัยเราเรียนเป็นยอดนักคำนวณนั่นนี่เขาคิดทฤษฎีการตั้งทฤษฎีคณิตศาสตร์ต่างๆมากมายแล้วก็จะมีแบบกลุ่มพีทาโกเรียนอะไรเงี้ยลูกสาวของพีทาโกรัสก็จะไปจีบแบบเหมือนสาวชาวบ้านทั่วไปก็ไม่ใช่เรื่องนะพีทาโกรัสก็ต้องการที่จะแบบวัดฟิลแบบว่าลูกเขยวัยชราคนนี้ของเราเนี่ยจะมีใช่ไหมความสามารถในการดูแลลูกสาวของเรามากน้อยขนาดไหนเฮ้ยได้ข่าวว่าไมโลเนี่ยนายเคยเป็นนักมวยปล้ำผู้เกรียงไกลไม่ใช่เหรอจำได้ไหมว่าที่พี่เคยเล่าไปในประวัติศาสตร์การแต่งงานหรือเรื่องราวเกี่ยวกับเซ็กส์ในอดีตผู้ชายกรีกในสมัยโบราณเนี่ยเขาจะแต่งงานตอนอายุที่ค่อนข้างเยอะเพราะช่วงวัยหนุ่มช่วงนั้นนี่เขาจะไปทำอันนั้นอันอื่นตัวไมโลเหมือนกันครับในตอนนั้นร่างกายเขาก็เริ่มโรยราแต่ด้วยความที่มีศักดิ์ศรีของนักมวยปล้ำเขาก็ไม่ยอมเลยว่าแบบเฮ้ยมาดูหมิ่นเกียรติเหยียดยามกันอย่างนี้ไม่ได้พีทาโกรัสเลยท้าเลยว่าเนี่ยมันมีท่อนไม้เหมือนเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งอยู่ในป่าลึกเลยถ้าหากนายไปฉีกกระชากต้นไม้นั้นให้ขาดออกจากกันได้แล้วแบกเศษซากต้นไม้นั้นกลับมาให้ฉันนะฉันยกลูกสาวให้เลยพีทาโกรัสบอกไมโลก็บอกเฮ้ยขนาดคนยังฉีกมาแล้วต้นไม้เนี่ยนมไอโลก็เข้าไปในป่าจังหวะที่พี่แกก็กำลังหามุมฉีกนั่นนี่อยู่ไม่รู้ไปทำอีท่าไหนเชิญจำไหมมือน่าจะเข้าไปติดในล็อกซอกไม้สักอันหนึ่งปรากฏว่าติดครับแล้วแทนที่จะพาคนไปด้วยไม่ไปคนเดียวมือติดในซอกไม้คนเดียวแล้วเอามือออกมาไม่ได้ฟิลตอนพี่หาข้อมูลแล้วเจอประโยคนี้พี่คิดถึงหนังเรื่องอะไรรู้ไหม127ป่ะเคยดูป่ะที่เป็นพระเอกไปเดินแบบไฮกิ้งอะแล้วเขาตกไปในซอกหินแล้วมือเขาไปติดในซอกหินอ่ะแล้วเป็นเรื่องจริงแล้วสุดท้ายเขาต้องทำการตัดมือตัวเองทิ้งเพื่อแบบเอาชีวิตรอดออกมา
เป็นหนังที่น่าสนใจมากและสร้างจากเรื่องจริงด้วยแต่สิ่งที่น่าเศร้าที่เกิดขึ้นกับไมโลคือในป่าที่เขาไปติดในตรงนั้นนะครับมันก็มีสัตว์ป่าสัตว์ร้ายมากมายเนาะท้ายที่สุดครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นรายการกรรมลิขิตไหมจากครั้งหนึ่งที่เคยฉีกกระชากร่างคู่แข่งศัตรูมากมายด้วยพละกำลังไมโลในวัยชราที่มือติดซอกไม้ตรงนั้นถูกสัตว์ป่ารุมถึงฉีกกระชากตายคาต้นไม้ครับและนี่คือจุดจบของยอดนักมวยปล้ำอันยิ่งใหญ่ในสมัยกรีกเป็นไงนี่คนแรกคือหนูรู้สึกว่าความพยายามเขามีนะแต่ว่าจบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่จบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคือเรื่องราวของไมโลเนี่ยมีหลากหลายแบบเวฟมากเหมือนเป็นคลื่นที่แบบมีหลายสเปกตรัมมาพี่รู้สึกว่าก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่อยากหยิบมาแชร์พี่เชื่อว่าหลายคนไม่เคยได้ยินแล้วก็อย่างที่พี่บอกครับตำนานของไมโลนี้นะครับถูกเอามาเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจในการตั้งชื่อแบรนด์เครื่องดื่มที่เรารู้จักกันดีก็คือไมโลนะครับถ้าไมโลใจดีก็สามารถสนับสนุน Behind Street ได้นะครับขายๆกันตรงนี้แหละพร้อมที่ตั้งเดี๋ยวผมถือกินโชว์เลยอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของยุคสมัยมวยปล้ำในยุคกรีกโรมันนะพี่ก็จะพยายามกักรวมๆกันมาเลยคราวนี้พอผ่านจากยุคกรีกโรมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่อาณาจักรโรมันล่มสลายคือมันมีช่วงนึงช่วงท้ายๆของอาณาจักรโรมันเนี่ยเจ้าหนูจะไม่รู้จักโคลอสเซียมมั้ยค่ะ1ในสิ่งมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่มากๆค่ะก็จะเป็นการประลองใช่ไหมเอาทาสมาสู้กันเหมือนในหนังกลาดิเอเตอร์นั่นนี่ครับสุดท้ายกลายเป็นว่าพอห่างหายจากสงครามไปนานมันก็เข้าสู่ยุคเสื่อมทรามของยุคสมัยอาณาจักรมันเป็นธรรมดาครับเป็นหลักไตรลักษณ์ของศาสนาพุทธก็เอามาเทียบเรื่องนี้ได้พออาณาจักรโรมันล่มสลายสิ่งหนึ่งที่หายตามไปด้วยก็คือวัฒนธรรมการเล่นมวยปล้ำกีฬามวยปล้ำที่เคยได้รับความนิยมที่เคยโด่งดังเนี่ยก็ถูกเลือนๆไปแต่ไม่เคยหายนะอย่างที่พี่บอกคือมวยปล้ำมันเล่นง่ายเอาผู้ชาย2คนหรือไม่ต้องมวยผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้ฟัดกันใช้แรงงัดดัดกันเนี่ยแต่ถ้าหากเอาจะเป็นองค์ความรู้เป็นแบบมีอะคาเดมี่แบบจริงจังมีการจัดแข่งขันแบบจริงจังเนี่ยมันก็หายไปถึงหลายยุคสมัยเหมือนกันแล้วค่อยๆกลับมาในช่วงยุคสมัยเรเนซองส์ก็มีการแบบรื้อฟื้นเรื่องราวของมวยปล้ำแล้วก็มีการแบบหยิบยกเทคนิคหรือวิธีการไม่เป็นการฝึกฝนร่างกายคุณต้องฝึกยังไงให้แข็งแรงหรือถ้าทุ่มทับจับล็อกมีอะไรบ้างเนี่ยก็ค่อยๆมีการรื้อฟื้นขึ้นมาในสมัยเรเนซองส์ซึ่งพี่ก็จะข้ามไปเร็วๆเพราะพี่รู้สึกว่าในยุคสมัยเหล่านี้ก็เป็นการเหมือนค่อยๆไต่พัฒนามาหนึ่งในคนที่ชอบมวยปล้ำมากๆคือพระเจ้าเฮนรี่ที่8กษัตริย์แห่งอังกฤษก็จะมีการจัดแข่งขันเป็นกีฬาภายในคนที่ได้ชัยชนะเป็นที่โปรดปรานก็จะได้รับของกำนันรางวัลที่ดงที่ดินต่างๆมากมายคราวนี้หลังจากผ่านยุคเรเนซองส์ครับก็จะเข้าสู่ยุคโมเดิร์นโมเดิร์นเนี่ยก็จะเป็นยุคที่จะมีภาพจำของมวยปล้ำที่ใกล้เคียงกับภาพที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบันแล้วคือในยุคโมเดิร์นเนี่ยครับจะมีช่วงสมัยนะถ้าพี่พูดถึงก็คือช่วงราวๆศตวรรษที่19อย่างที่พี่บอกไปซึ่งจะไม่ถึงตอนนี้นะครับตั้งแต่พี่เล่ามาตอนต้นผ่านเรื่องราวของไมโลจนกระทั่งพี่กำลังจะเข้าสู่ยุคโมเดิร์นเนี่ยมวยปล้ำยังคงเป็นรูปแบบของกีฬาการปล้ำแบบถ้าเราดูโอลิมปิกดูซีเกมมันคือมวยปล้ำแบบนั้นมันยังไม่ใช่มวยปล้ำแบบเท่ๆแบบ The Rock แบบUndertaker แบบที่เราคุยกันแต่นี่พี่ก็จะพาไปสู่ยุคสมัยที่เราจะเริ่มเห็นแล้วว่าทำไมมวยปล้ำที่เป็นกีฬากับมวยปล้ำที่มีศิลปะการแสดงเข้ามาผสมผสานนั้นมันเริ่มแยกออกจากกันอย่างชัดเจนสังเกตไหมเราจะไม่เห็นอันเดอร์เทเกอร์ไปปล้ำในโอลิมปิกเพราะเขาเป็นคนละใช่ไหมลักษณะรูปแบบมันคนละแบบกันละในสมัยนั้นครับในสมัยนั้นมวยปล้ำเนี่ยยุคโมเดิร์นเนี่ยจะมีมวยปล้ำอยู่2แบบเราจะเรียกว่ามวยปล้ำแบบฟรีสไตล์แล้วก็มวยปล้ำที่เรียกว่ามวยปล้ำเกรโกโรมันซึ่งในสมัยปัจจุบันนี้เราจะเรียกมวยปล้ำแบบเกรโกโรมันว่ามวยปล้ำสมัครเล่นมวยปล้ำสมัครเล่นก็คือมวยปล้ำที่เขาจัดแข่งในซีเกมในโอลิมปิกที่เราเห็นกันที่เขาจะใส่กาดแล้วก็ใส่ชุดรัดปล้ำกันมีกติกาที่แบบจับล็อกอย่างไรทุ่มลงยังไงซึ่งมันจะไม่มีการใช้เก้าอี้ใช้บันไดใช้ไม้หน้าสามมาทุ่มทับต่อยตีกันแบบนั้นอันนี้พอจะเห็นภาพแล้วใช่ไหมว่ามวยปล้ำสมัครเล่นก็คือมวยปล้ำที่เขาแข่งกันเป็นกีฬากับมวยปล้ำที่เราเรียกมวยปล้ำอาชีพโปรเวสลิงก็คือมวยปล้ำที่มีส่วนผสมของการแสดงถ้าหลังจากนี้พี่ใช้คำก็คือให้เข้าใจแบบนี้คราวนี้มันเริ่มต้นยังไงตอนจุดที่สองสิ่งนี้มันเริ่มแยกออกจากกันในตอนนั้นครับคนดูเนี่ยนึกภาพนะเจ้าหนูจำไหมสมัยกรีกโรมันมันก็สนุกแหละคนมาเพราะมันมีความรุนแรงอัดกันอยู่ในนั้นแต่พอผ่านการเวลาผ่านยุคสมัยเนาะมันก็ต้องเริ่มมีเซฟตี้จะเอานักกีฬามาตายคาสนามบ่อยๆมันก็เป็นไปไม่ได้เนาะคนดูก็เริ่มมีความรู้สึกว่ามวยปล้ำที่เป็นกีฬาเนี่ยมันเริ่มไม่มีอะไรดึงดูดนักกีฬาก็เป็นนักกีฬาก็มาปึ๊บปั๊มเสร็จกดชนะปึ๊บอ่ะกลับบ้านได้เหรียญตราเหรียญห้อยคอรางวัลถามว่าสนุกไหมสำหรับคนที่ติดตามดูสนุกแต่พี่ใช้คำนี้ดีกว่ามันไม่มีความเป็นสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์
หนูจะไม่เข้าใจว่า stop sport entertainment มั้ยจะอธิบายยังไงดีถ้าสำหรับมุมหนูอาจจะขาดความแบบตื่นเต้นอะไรอย่างนี้มากกว่า sport entertainmententertainment แปลว่าความสนุกสนานสปอร์ตคือกีฬาเอาให้เปรียบเทียบง่ายย้อนกลับไปในสมัยก่อนเอามวยไทยเราเลยแล้วกันมวยไทยเราในสมัยก่อนนี่ครับเวลาเราจะดูมวยก็จะมีราชดำเนินมวยเด็ดเจ็ดสีอัศวินดำใช่ไหมนักกีฬาที่เป็นนักมวยคือนักกีฬาจริงจะมีการต่อยตีซุ่มซ้อมโดดเด่นอยู่บนเวทีแต่คนที่ดูคนที่ตามจริงก็คือจะเป็นคนในวงการใช่ใช่ตาหนูก็ชอบดูถ้าคนดูว่าคนดูอยู่นั่นแหละจริงดูทุกวันเลยแต่ก็จะไม่ได้แพร่หลายกระจายเพื่อไงคือถ้าบ้านเราสมัยนี้เราเชื่อว่าไม่แมสขนาดนั้นแต่พอมีความเป็นสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์ยกตัวอย่างเช่นอย่างรายการ One Championship เขาจะมีการทำอะไรมีการสร้างคาแรคเตอร์ให้กับนักกีฬานักกีฬาไม่ใช่แค่นักมวยต่อไปแล้วคุณต้องมีคาแรคเตอร์มีความโดดเด่นเช่นคุณจะแสดงออกมาบุคลิกคุณเป็นคนแบบแบดแบดเป็นคนที่ชอบใช้ถ้อยคำแบบเฮ้ยคุณแบบยั่วยุอะไรเงี้ยหรือเป็นนักกีฬาแบบสายแบบสุภาพแต่แบบเวลาต่อยอยู่บนเวทีคือดุดันรุนแรงเงี้ยแล้วมันก็จะมีการผลักดันนักกีฬาออกไปไหนไปเป็นพรีเซนเตอร์บ้างไปเล่นหนังบ้าง หรือเอากีฬาตัวเนี้ยไปตัดภาพกีฬาที่เป็นช็อตหรืออะไรเงี้ยสร้างคาแรคเตอร์มีการเลยเปิดตัวแต่ก่อนนี่นักมวยก็ขึ้นเวทีมาไหว้ครูเสร็จปุ๊บต่อยปาบจบชนะมีการแจกรางวัลห้อยทอคอนั่นนี่แต่ทุกวันนี้ต้องมีอะไรมีเพลงเปิดตัวมีพลุมีอะไรอีกบางที่ก็ต้องมีโลโก้มีสัญลักษณ์หรือมีสัตว์ประจำตัวสิ่งเหล่านี้มันทำให้นักกีฬามีความเป็นใช้คำว่าศิลปินมีความเป็นซูเปอร์สตาร์มากขึ้นมันเลยบวกกับความเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เราจะเรียกสิ่งนี้ว่าสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์ซึ่งในสมัยนั้นนะครับมวยปล้ำก็ประสบปัญหานี้คือคนที่ดูก็ดูอยู่นั่นแหละแต่คนที่ไม่ดูก็ไม่ดูคุณจะแข่งกันคุณก็ดูกันไปมันไม่ได้รับความนิยมจนกระทั่งการเวลาผ่านไปครับในตอนนั้นนะเริ่มมีการจัดการแข่งขันที่เป็นมวยปล้ำบวกกับการแสดงขึ้นมาเขาเรียกอย่างนี้เลยนะจุดใหม่จุดเริ่มต้นอยู่ในประเทศฝรั่งเศสครับช่วงปีคริสตศักราช1830มีผู้จัดการแสดงเขาเรียกว่าโปรโมเตอร์นะหรือว่าประบาดเราก็เป็นฟีลแบบผู้จัดอ่ะได้จัดการแสดงมวยปล้ำแล้วก็มีการตั้งฉายาให้กับนักมวยปล้ำแต่ก่อนเนี่ยนักมวยปล้ำไม่มีฉายานะก็เป็นชื่ออะอย่างเช่นอย่างอ่ะถ้าย้อนกลับไปอย่างไมโลก็ไมโลแห่งโครตอนก็มาจากเมืองโครตอนผมชื่อฟาโรกับฟาโรแต่พอเริ่มมีฉายามันเริ่มอะไรมันเริ่มดึงดูดเฮ้ยคุณแบบเป็นใครทำไมได้รับฉายานี้ทำไมฉายาแบบข่มขวัญศัตรูข่มขวัญผู้ต่อสู้หนึ่งในฉายาดิพี่เล่าให้ฟังมีฉายาเอ็ดเวิร์ดเดอะสตีลอีเตอร์หรือถ้าแปลเป็นไทยก็คือเอ็ดเวิร์ดผู้กินเหล็กนี่เคี้ยวเหล็กเดินมาเคี้ยวตะปูโชว์หรือเปล่าอะไรเงี้ยคนก็จะเริ่มสงสัยใครรู้แต่พี่ว่าไม่น่าใช่เพราะถ้าเคี้ยวตะปูมาเอ็ดเวิร์ดน่าจะเป็นเอ็ดเวิร์ดเดอะทูธเลดเป็นเอ็ดเวิร์ดเคี้ยวกุดไปหรืออีกคนนึงนี่กุสตาฟเดอะโบนแรกเกอร์หรือกุสตาฟนักหักกระดูกเงี้ยคนก็จะเริ่มมีความรู้สึกว่าโหคนนี้ต้องโหดมากๆเลยคู่ต่อสู้ที่เจอเนี่ยต้องแบบหักแข้งหักขาแต่เปล่าเลยกุสตาฟหักกระดูกไก่นี่ชอบกินไก่มากอะไรเงี้ยอันนี้แซวเล่นแต่พี่ก็เลยจะสื่อว่าในยุคสมัยนั้นมันเริ่มมีการสร้างคาแรคเตอร์สร้างฉายาให้กับนักมวยปล้ำแต่จนหนูจะมาพี่อธิบายนิดหนึ่งว่าในสมัยนั้นมันยังมีความเป็นมวยปล้ำอยู่เพราะอะไรเพราะนักมวยปล้ำร่างกายต้องเป็นไงตัวใหญ่แข็งแรงใช่ไหมความยืดหยุ่นหรือท่าทางเนี่ยมันก็ยังไม่ได้แบบโหมีการแบบกระโดดนั่นนี่แล้วเวทีสนามก็ไม่ใช่เวทีเหมือนปัจจุบันนะครับก็จะเป็นเหมือนวงล้อมอ่ะสู้กันปั้มกันแล้วก็จับทุ่มกันมันก็ยังคงมีความเป็นกีฬามวยปล้ำอยู่คนก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าไม่ได้ดึงดูดตื่นเต้นขนาดนั้นฟีลลิ่งเหมือนถ้าวันนี้ก็คือมวยก็ยังคงเป็นมวยอยู่ก็ยังใช้กติกาของมวยอยู่อะไรเงี้ยมันยังไม่มีศาสตร์แห่งศิลปะการโชว์การแสดงเข้ามาขนาดนั้นจนกระทั่งในปีคริสตศักราช1848ครับเจ้าหนุ่มจำไม่ได้มีผู้จัดการแสดงชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งที่มีชื่อว่าชองเอ็กโบรยาดได้ตั้งคณะละครมวยปล้ำขึ้นมาเลยเนี่ยพอเราใช้คำว่าคณะละครมวยปล้ำนั่นหมายความว่าอะไรมวยปล้ำจากเดิมเป็นกีฬามันจะเริ่มขยับมาเป็นพาร์ทของการโชว์มากขึ้นเพราะเป็นคณะละครอ่ะนึกภาพเหมือนสมัยก่อนมีเซอร์คัสหนึ่งในสิ่งที่อยู่ในเซอร์คัสหรือคณะละครสัตว์คืออะไรการแสดงการโชว์อะไรห้อยเหรอคะห้อยโหนใช่ใช่โชว์กายกรรมใช่ไหมหรือโชว์กระโดดลอดห่วงโอ้เจ้าหนูจะมารู้ไหมว่าหนึ่งในสิ่งที่เริ่มเข้ามาผสมผสานกับการปล้ำคืออะไรไหมนักกายกรรมเพราะนักกายกรรมเขาจะมีอะไรมีการกระโดดมีร่างกายที่ยืดหยุ่นท่าทางที่ทำให้คนเนี่ยตื่นตะลึงลองนึกภาพว่านักกีฬายิมนาสติกในปัจจุบันเห็นท่านักกีฬายิมนาสติกป่ะเวลาเขาหมุนเขาควงตัวทุกคนก็จะแบบโหทำได้ยังไงวะแล้วรูปร่างของนักกีฬายิมนาสติกเป็นไงกล้ามเนื้อเขาจะแบบโหเห็นเป็นมัดชัดเจนแล้วด้วยท่าทีท่าทางของเขาในการที่แบบทำท่าที่มันเหนือธรรมชาติผู้จัดคนนี้ก็เริ่มมีความรู้สึกว่าหากเราเอากีฬามวยปล้ำมาผสมผสานกับ
ท่าทางของนักกีฬานักกายกรรมของคณะเราคนก็จะตื่นตาตื่นใจมากขึ้นจากเดิมที่แบบจับล็อกเฉยๆลองนึกภาพว่าถ้าให้นักมวยปล้ำของเรากระโดดหมุนตัวสัก3รอบก่อนแล้วค่อยล็อกคนก็จะฮู้เก็ตป่ะแต่คราวนี้ถ้าให้กระโดดหมุนตัว3รอบแล้วล็อกจริงๆคิดว่าแขนของคนถูกล็อกจะเป็นไงหนูไม่คิดถึงแขนคนถูกล็อกหนูคิดถึงไอ้คนที่หมุน จะเป็นยังไง จะเป็นยังไงใช่ไหมมันก็ต้องมีการเตรียมหรือการแบบเจรจากันไว้ก่อนคราวนี้มันเริ่มมีปัญหาครับซึ่งโชว์ในลักษณะนี้นะครับมีชื่อเรียกเฉพาะด้วยนะครับเจ้าหนูจะใหม่เราเรียกกันว่าFrench Wrestling ซึ่งเป็นการปล้ำสไตล์ใหม่เลยถามว่ามีกฎกติกาไหมกฎกติกาก็จะมีว่าเอ้ยถ้าคุณจะปล้ำมวยปล้ำโชว์ในลักษณะนี้ห้ามจับอะไรก็ตามที่อยู่ใต้เข็มขัดนะเพื่อเป็นการป้องกันการจับสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ขาของคู่ต่อสู้ซึ่งตรงนี้ก็เป็นอะไรที่อันตรายแล้วก็เสี่ยงต่อการขยายเผ่าพันธุ์ของมนุษยชาติในอนาคตเขาก็มีการจัดโชว์แล้วพอเป็นโชว์ละครก็ต้องมีการเดินทางนึกภาพเหมือนคณะละครก็ต้องมีการไปโชว์ตามประเทศนั้นประเทศนี้นะครับฝรั่งเศสก็เป็นประเทศหลักเนาะนอกจากนั้น French Wrestling เนี่ยก็เริ่มแผ่ขยายเป็นที่รู้จักกันในทั้งอิตาลีเดนมาร์กรัสเซียลากไปจนถึงแบบจักรวรรดิออสเตรียฮังการีแล้วก็แพร่หลายกระจายกันในยุโรปอย่างไรก็ตามครับเจ้าหนูจะไม่แม้ว่า French Wrestling เนี่ยจะมีการตระเตรียมแล้วก็มีการใส่ท่ายิมนาสติกท่าโชว์ผาดผลต่างๆเข้ามามากขึ้นแต่มันก็ยังถูกจัดอยู่ในประเภทเกรโกโรมันก็คือยังเป็นมวยปล้ำแบบที่ต้องมีการปล้ำกันจริงๆแล้วต่อให้เตรียมกันมันก็ยังต้องใช้ฝีมือในการเอาชนะเก็ตไหมมันยังไม่ใช่การแบบเซตว่าเฮ้ยเกมนี้นะการแข่งขันครั้งนี้คุณจะเป็นผู้ชนะมีการเซตบทบาทอะไรอย่างนั้นยังไม่ใช่ในยุคสมัยนั้นมันยังคงเป็นกีฬาอยู่ยังไม่ได้แยกขาดออกจากกันมาขนาดนั้นแต่เมื่อการเวลาผันผ่านหมุนเวียนไปครับมันก็จะเริ่มเข้าสู่สมัยยุคทองของมวยปล้ำเขาเรียกว่ายุคทองในที่นี้คือยุคทองของมวยปล้ำแบบเกโรมันคือเป็นยุคที่แบบโหมวยปล้ำกลับมาฮอตฮิตมากแต่มันจะไม่ใช่แบบที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบันอยู่ดีนะอย่าพี่แหกให้เข้าใจตรงนี้ก่อนในยุคสมัยนั้นเราจะอยู่ในช่วงปี1890ถึง1914ครับยุคสมัยนั้นก็จะมีทั้งเป็นช่วงคาบเกี่ยวแบบสงครามด้วยเนาะก็จะมีซูเปอร์สตาร์ดังๆในสมัยนั้นมากมายซึ่งพี่ก็ค่อนข้างมั่นใจว่าต่อให้เป็นแฟนมวยปล้ำยุคนี้พี่พูดชื่อไปก็ไม่รู้จักฉะนั้นแล้วพี่จะขอข้ามขยับมาในช่วงยุคสมัยที่มีสตาร์ถือกำเนิดเกิดขึ้นมาแบบจริงจังและเริ่มมีการสร้างคาแรคเตอร์ให้กับนักมวยปล้ำแบบแน่นๆจริงๆเป็นครั้งแรกคือถ้าพูดถึงคาแรคเตอร์นี้คุณต้องนึกถึงนักมวยปล้ำคนนี้อย่างถ้าใครติดตามของ WWE เนี่ย The Undertaker ก็จะเป็นคาแรคเตอร์แบบชายร่างใหญ่ผมยาวแล้วเขาก็จะมีหลายลุคเลยซึ่งเดี๋ยวพี่เล่าตรงนี้เสร็จปุ๊บพี่รู้สึกว่าเจ้าหนูจำไม่อาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญในคอนเทนต์เรื่องนี้หนูต้องเชิญเจ้าหนูจำเป็นนั่นขอบอกก่อนนะคะเจ้าหนูจำเป็นนี่เราจะเชิญบุคคลที่เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆมาสุดยอดคนอาจจะไม่ซ้ำกันสักครั้งแต่ว่าจะเอาผู้เชี่ยวชาญมาให้ใช่นั่งอยู่ข้างแล้วตอนนี้นั่งอยู่ข้างแล้วเราเรียนเชิญจะได้ใช้คาถาอัญเชิญเข้ามาแต่อย่าเพิ่งไปเดี๋ยวเล่าแต่นี้ก่อนเตรียมตัวแล้วเตรียมตัวแล้วจะไปแล้วก่อนที่จะไปถึงยุคที่เรียกว่าเป็นจุดรุ่งเรืองของมวยปล้ำแบบที่ในปัจจุบันที่เราคุ้นเคยเนี่ยมีซูเปอร์สตาร์คนนึงเกิดขึ้นมาครับเช่นจำไหมคืออย่างที่พี่บอกครับเขามีความพยายามในการเปลี่ยนรูปแบบของมวยปล้ำให้มันเป็นโชว์มากยิ่งขึ้นมาตั้งแต่ประมาณปี1800กว่าแล้วแต่มันก็ยังไม่ค่อยดึงดูดเพราะอะไรเพราะมันยังมีกติกาอยู่และที่สำคัญเลยเจ้าหนูจำไหมรู้ไหมว่าในตอนนั้นน่ะมวยปล้ำที่เป็นฟิลแบบเหมือนเซตติ้งกันอะไรอย่างเงี้ยมีการแบบโดนดูถูกเหยียดหยามจากนักมวยปล้ำจริงๆด้วยนะเขาบอกว่าเฮ้ยคุณเตรียมท่าโชว์กันน่ะแล้วมันจะชนะจะแพ้แบบมันไม่ได้ใช้ฝีมือจริงๆอ่ะฟีลลิ่งเหมือนเคยเห็นการแสดงแบบแม่ไม้มวยไทยสมัยโบราณที่เราเอามาประกอบเพลงประกอบดนตรีป่ะที่เป็นแบบตั้งขาไว้รอแล้วก็กระโดดไปแล้วก็แบบนารายอะไรบทงวงอะไรนี่แล้วก็ต้องเตะหรืออะไรแบบเป็นเหมือนสตันเหมือนอะไรเงี้ยแต่คือแม้ในตอนนั้นยุคสมัยนั้นมันจะไม่ได้เป็นแบบนี้แต่ก็มีใช่ว่าคำคอรหาจากแบบฟีลแบบที่เขาบอกว่าฉันเนี่ยคือนักมวยปล้ำตัวจริงฉันแบบแข่งแบบดั้งเดิมปล้ำงัดกันจริงๆเนี่ยไม่ดีเตี้ยนอย่างนี้ไอ้พวกนี้แบบนักแสดงพวกนี้แบบพวกแบบนั่นแหละทำลายวงการมวยปล้ำมันมีคำครหาพวกนี้แต่คำถามคือใครชอบดูแบบไหนมากกว่ากันคนชอบดูแบบที่มีการแสดงคือแฟนที่เป็นแฟนมวยปล้ำจริงๆก็มีเหมือนสมมติถ้าเป็นแฟนมวยก็คือคุณตาจรุจมัยอะไรเงี้ยเขาก็มีแบบนั้นเหมือนกันแต่แฟนๆรุ่นใหม่ที่สนใจแล้วมองมันเป็นกีฬาที่เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เขาก็ชื่นชมแบบหลังแล้วก็รู้สึกว่าก็มันไม่ได้ติดปัญหาอะไรนี่มันก็ยังมีการแข่งขันมีกติกาแต่แค่ว่าถ้าคุณจะทำท่านี้มันต้องมีการเซฟเพราะไม่อย่างนั้นอย่างที่พี่บอกครับกระโดดหมุนรอบคอดัดตัวไป3ทีถ้าไม่มีการเตรียมการนัดกันไว้ก่อนหลังเดาะหลังหักไปใครจะดูแลถึงตรงนี้พี่อยากจะ
ะเอ่ยนามถึงหนึ่งในชายที่เป็นเรียกว่าโดดเด่นเป็นซูเปอร์สตาร์แห่งยุคสมัยชายคนนี้มีชื่อว่าแจ็คคาคีกครับแจ็คคาคีกนี้เขาเป็นนักมวยปล้ำอเมริกันเชื้อสายคอร์นิชก่อนที่เขาจะมาเป็นนักมวยปล้ำรู้ไหมเขาทำงานอะไรเป็นอะไรคะเขาทำงานเป็นคนขุดเหมืองครับเป็นแรงงานในเมืองแล้วเขาดันมาในช่วงสมัยที่มวยปล้ำเนี่ยกำลังแบบแยกสายกันอย่างชัดเจนเลยก็คือถ้าใครอยากจะดูมวยปล้ำแบบกีฬาจริงจังก็ไปสายนั้นถ้าใครอยากจะดูการแสดงก็มาเป็นสายนี้และมวยปล้ำที่เป็นการแสดงเนี่ยก็เริ่มมีการจัดถี่ขึ้นแล้วก็สาธารณชนเนี่ยก็เริ่มรู้จักกันอย่างแพร่หลายแต่ในสมัยนั้นมันยังไม่มีทีวีมันยังไม่ได้มีแบบโทรทัศน์ที่ดูแบบบ้านไกลๆก็ดูการดูก็ต้องไปดูสดดูบนเวทีฉะนั้นแล้วก็จะเป็นลักษณะการโปรโมทว่าเดี๋ยววันที่เท่านี้นะจะมีการจัดแข่งขันมวยปล้ำกันที่สนามตรงนี้ฮอนั่นฮอนี่อะไรเงี้ยคนก็จะซื้อตั๋วซื้อบัตรเข้าไปชมมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นกลับมาที่เรื่องราวของแจ็คคาคีกซึ่งพี่ขออนุญาตเรียกเขาว่าแจ็คคนนี้เป็นหนึ่งในซูเปอร์สตาร์ที่สร้างคาแรคเตอร์อันโดดเด่นมากคือมวยเวลาเจ้าหนูจะมาดูมวยถ้าเป็นมวยไทยหรือมวยสากลเนี่ยจะเป็นลักษณะเปิดตัวเสร็จปุ๊บทุกคนต้องมายืนบนเวทีพร้อมกันใช่ไหมแล้วกรรมการก็จะเรียกมาต่อสู้กันอย่างกติกานะครับไม่ชกใต้เข็มขัดนะครับไม่นี่แล้วก็แป้งยกที่หนึ่งใช่ไหมใช่แต่มวยปล้ำเนี่ยจะเป็นหนึ่งในกีฬาพี่กำลังพูดถึงมวยปล้ำแบบ WWE นะมันจะมีซีนที่แบบนักมวยปล้ำเดินมาถือเข็มขัดแบบนี้แหละแล้วก็จะถือไมค์พูดอยู่นะท้าทายพูดคาแรคเตอร์พูดโค้ดอันโดดเด่นของตัวเองพักใหญ่ๆในระหว่างจะมีเพลงนั่นนี่ก่อนที่จะเปิดตัวคู่แข่งหรือผู้ต่อสู้หรืออะไรเงี้ยคนต่อไปในสมัยนั้นแจ็คคาคิกเป็นคนแรกๆครับที่เริ่มสร้างคาแรคเตอร์ด้วยกันเขาจะขึ้นมาบนเวทีก่อนไม่มีคู่ต่อสู้นะและเขาจะท้าคนดู10คนอาจจะพี่แน่ใจว่าทีละคนหรือขึ้นพร้อมกันแต่น่าจะเป็นทีละคนเรียกแบบเฮ้ยนายขึ้นมาบนเวทีมาปล้ำกับฉันนายมาตัวเล็กๆคนนั้นอ่ะขึ้นมาเลยตัวใหญ่ๆรอก่อนโอเคฟีลประมาณนั้นด้วยคาแรคเตอร์อย่างนี้แล้วเขาทำแบบนี้ซ้ำๆคือเวลาเขาไปอยู่ที่ไหนเนี่ยเจ้าหนูจะมาลองดูภาพเราเป็นแฟนของนายแจ็คอะเราก็อยากจะฟีลพี่แจ็คเลือกผมอยากโดนพี่แบบเวียงลงจากเวทีอะไรประมาณนี้ก็จะเริ่มสร้างคาแรคเตอร์แล้วก็สร้างภาพจำว่าถ้าแจ็คคาคีกไปที่ไหนมันก็จะมีซีนเหล่านี้ขึ้นมานี่จะเป็นหนึ่งในเส้นทางที่เริ่มแยกสายออกจากกันอย่างชัดเจนเพราะนักมวยปล้ำอาชีพเขาก็ปล้ำกันอยู่สองคนแข่งกันอยู่ตรงนั้นใช่ไหมแต่การสร้างคาแรคเตอร์แบบนี้มันยิ่งทำให้เห็นได้ชัดเลยว่ามวยปล้ำแบบที่เป็นกีฬากับมวยปล้ำที่เป็นโชว์นั้นตอนนี้เป็นเหมือนเส้นขนานที่เดินคนละทางกันไปแล้วโดยในช่วงสมัยที่พี่พูดไปเมื่อสักครู่นี้มันจะอยู่ประมาณช่วงต้นปีคริสต์ศักราช1900ครับช่วงประมาณปี1900เนี่ยมันก็ยังเป็นแบบแต่ละหย่อมนะวงนี้เด่นคนนั้นเด่นแต่มันยังไม่แพร่หลายขนาดนั้นมันก็จะมีแบบโปรโมเตอร์หลายๆคนที่จัดกันขึ้นมาแล้วก็มีความพยายามที่จะคิดค้นท่าสมัยนี้เนี่ยเวลาเราพูดถึงมันจะมีท่าแบบเยอะแยะมากมายเลยทูมสโตนไรเดอร์ล็อกบอททอมโชคสแลมเนี่ยอันนี้เดี๋ยวพี่จะคุยกับเจ้าหนูจำเป็นพี่เห็นหน้าจนจำไม่ละตาลอยเลยเมื่อกี้ เดี๋ยวพี่ไปคุยนะเดี๋ยวมันจะมีเราจะคุยกันท่าอันตรายนั่นนี่ไป okay. แต่ในสมัยนั้นมันยังไม่ได้มีท่าที่เป็นแบบชัดเจนเพราะมันยังไม่มีคนมาคิดค้นจนกระทั่งมีคนที่พยายามจะประดิษฐ์ท่านี้ขึ้นมาแล้วก็สร้างความเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ให้กับกีฬาขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆครับโดยในตอนนั้นก็มีการปล้ำการชิงชัยนะแต่เป็นอย่างนี้จริงไหมพวกโปรโมเตอร์เนี่ยเขาเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยการแข่งขันที่เอาจริงเอาจังต่อให้แบบมีคาแรคเตอร์นั่นนี่แต่ถ้ายังติดอยู่ในกฎระเบียบอยู่ในกติกาแล้วมุ่งไปที่ชัยชนะเราเป็นนักกีฬาเราแข่งกันแบบมุ่งหวังชัยชนะเราก็ต้องอยากชนะใช่ไหมใครอยากเป็นคนแพ้มันกลายเป็นว่าตอนโชว์เนี่ยตอนท้าทายกันเนี่ยมันสนุกแต่ตอนปล้ำกันจริงๆมันไม่สนุกเพราะต่อให้พี่เตรียมกับเจ้าหนูจำไม่ว่าเจ้าหนูจำไม่เดี๋ยวพี่จะขออนุญาตใช้ท่าหมุนควงท่านี้นะแต่เจ้าหนูจำไม่ก็บอกว่าไม่ได้พี่ถ้าหนูโดนท่านี้เข้าไปหนูสลบแล้วหนูแพ้แน่ๆหนูไม่ยอมเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันยังมีความแบบไม่สมูทอยู่แต่พอเวลาผ่านไปเริ่มมีการพูดคุยกันมากขึ้นเริ่มมีการแบบตกลงกันมากขึ้นมันก็เริ่มกลายเป็นว่าแมตช์นี้เราโชว์แมตช์หน้าเจ้าหนูจะไม่โชว์คนที่ซื้อตั๋วมาดูเนี่ยเขาก็รู้สึกโอ้มันสนุกแล้วมันได้ลุ้นแต่ในตอนนั้นผู้คนยังคิดว่าเฮ้ยมันไม่ใช่การเตรียมมันคือการแบบฝีมือจริงๆอะไรเงี้ยคือในตอนนั้นคนก็ยังรู้สึกว่าโอ้ทำไมแบบโชว์ท่วงท่าลีลาได้แบบสุดยอดขนาดนี้ครับจนกระทั่งการแผ่ขยายกระจายของมวยปล้ำเนี่ยมันเริ่มไหลเข้าไปจริงมันไม่เชิงมันก็กระจายไปทั่วยุโรปแหละพอมันเข้าไปในอังกฤษเนี่ยมันทันีหนึ่งในช่วงเวลาที่เป็นหนึ่งในจุดเปลี่ยนที่น่าสนใจซึ่งเกิดขึ้นในประเทศอังกฤษโดยจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงนั้นเจ้าหนูจะไม่ยังไม่ได้ยินเลยใช่ไหมว่านักมวยปล้ำต่อให้จะแยกสายมาเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วเขายังใช้แค่ร่างกายไม่ได้ใช้อาวุธเจ้าหนูจะไม่ลองนึกภาพว่าสมมติถ้าพี่เป็นนักมวยปล้ำตัวใหญ่พื้นฐานพี่ไม่ได้มาจากนักกีฬาผาดโผนนักยิมนาสติก
เวลาพี่ไปปล้ำท่าทางพี่มันก็ไม่ได้ตื่นเต้นวือหวาถูกป่ะมันจะเป็นท่าทีที่แบบโอ้ใช้กำลังใช้แรงนั่นนี่ใช่ไหมครับมันก็เลยกลายเป็นว่านักมวยปล้ำที่ไม่ได้มีสไตล์การปล้ำที่แบบโดดเด่นวือหวาเนี่ยก็ไม่ค่อยเป็นที่นิยมเมื่อเทียบกับคนที่แบบมีท่าเยอะกว่ามีคาแรคเตอร์โชว์ได้มากกว่าตอนนั้นครับในประเทศอังกฤษมีนักมวยปล้ำสมัครเล่นคนหนึ่งมีชื่อว่าเซอร์แอดฮอลโอ๊กลีย์เขาได้ไปทำงานโคกับนักมวยปล้ำเพื่อนเขาอีกคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเฮนรี่เอียร์สลิงเกอร์นั่งคุยกันว่าเราจะทำยังไงดีให้มวยปล้ำของเราเนี่ยมันน่าสนใจท่าของนายมันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายท่าของฉันก็มีแต่ต่อยซอกจับทุ่มคิดไปคิดมาหันไปเจอเก้าอี้ว่างพอไปเจอเก้าอี้ว่างทำยังไงหันมาแบบฟีลแบบปิ้งอ่ะเหมือนแบบหลอดไฟดีขึ้นมาเราเอาเก้าอี้มาตีกันดีไหมนี่เลยเมื่อ2คนนี้ได้ไอเดียใหม่ขึ้นมาก็เลยกลายมาเป็นหนึ่งในการจัดมวยปล้ำรูปแบบใหม่ที่เราเรียกขานขนานนามว่า All In Wrestling All In Wrestling คืออะไรคือมวยปล้ำที่นักมวยปล้ำมือสมัครเล่นที่ไม่ได้มีท่วงท่าลีลามากมายก็เอาไม้เอาเก้าอี้มาตีกันโชว์ฟีลแบบนี้เลยการปล้ำมันจะมีความรุนแรงดุเดือดสมัยก่อนเนี่ยถ้าแตกก็คือแตกเพราะท่าแต่สมัยนี้คือแตกเพราะเก้าอี้และสมัยนั้นแตกจริงนะฮะไม่มีการมาได้หลบนั่นนี่ไม้เนี่ยก็เป็นไม้ที่ค่อนข้างจะแข็งแรงนิดนึงคือตีไปมันหักไหมมันหักสมัยนี้เคยเห็นไหมที่เวลาเขาโชว์ยูโดเทควันโดคือไม้มันแข็งก็จริงแต่มันจะไม่ได้แข็งเหมือนไม้ตันไม้กันจะเป็นไม้สำหรับการคือมันหักได้อะใช่ใช่แต่สมัยนั้นนี่ก็คือไม้คือไม้โบเข้าไปก็คือแตกลองสิไม้หน้าสามอ่ะเฮ้ยสมัยไม้หน้าสามสมัยนี้หรือสมัยนั้นสมัยนี้สมัยนี้เอาสมัยนี้โอเคคราวนี้ครับการปล้ำแบบนี้มันเดือดคนอังกฤษชอบมากเจ้าหนูทำไมคือแบบนึกภาพมาเต้นหมุนตัวโชว์นั่นนี่ถ้าเทียบกับสมมติจัด2เวทีประชันกันนะเวทีที่เอาเก้าอี้เอาไม้มาตีกันคนเยอะกว่าเพราะอะไรมันมีเลือดมันเดือดมันสะใจจนกลายเป็นว่าในสมัยนั้นครับรัฐต้องออกคำสั่งในปี1900ประมาณช่วงประมาณทศวรรษ1930เนี่ยสภาของเมืองลอนดอนได้ออกคำสั่งเลยห้ามจัดการปล้ำแบบ All In Wrestling เพราะว่ามันเถื่อนแล้วการใช้คำนะสมัยก่อนมันก็จะเป็นการพูดแบบยั่วยุธรรมดาใช่ไหมแต่ All In Wrestling เหมือนฟีลลิ่งแบบมวยปล้ำอันเดอร์กราวด์อะฟีลแบบดิบๆเดือดๆด่าใช้คำหยาบคายถอยกริยาแบบมันกลายเป็นว่าแบบภาพลักษณ์ของกีฬามวยปล้ำก็ดูไม่ดีแถมเด็กและเยาวชนที่ไปดูเนี่ยก็เริ่มแบบติดมาสภาก็รู้สึกว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะให้มีในเมืองผู้ดีอังกฤษเหล่านี้ยกเลิกห้ามใครจัดเนี่ยผิดกฎหมายกลายเป็นว่า All In Wrestling ก็ไปได้หน่อยเดียวเองครับอยู่ได้ไม่กี่ปีเกมซะก่อนแต่กลิ่นอายของ All In Wrestling มันทำให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าเฮ้ยมันคือหนึ่งในมรดกตกทอดมาสู่มวยปล้ำในยุคสมัยปัจจุบันถึงตรงนี้ครับพี่จะขออนุญาตสรุปขมวดแยกตัวมวยปล้ำที่เป็นกีฬาที่แข่งขันกันแบบในทัวร์นาเมนต์โอลิมปิกเลยอะไรเงี้ยสั้นๆอีกหนึ่งทีก่อนที่พี่จะทำการอัญเชิญเจ้าหนูจำเป็นมาพูดคุยกันในเรื่องมวยปล้ำในรูปแบบโปรเวสลิ่งที่เราคุ้นเคยโอเคเจ้าหนูจะมาอยู่กับพี่แบบหนึ่งทางฝั่งของมวยปล้ำที่เป็นที่แบบมวยปล้ำสมัครเล่นสมัครเล่นที่ไม่ได้หมายความว่าเป็นแบบมือสมัครเล่นไม่เก่งนะครับแต่คือการเรียกเหมือนมวยสากลสมัครเล่นเห็นไหมเวลาเราแข่งโอลิมปิกที่แบบสมจิตจงจอหอที่พี่เขาไปต่อยอ่ะคือเขาจะมีการ์ดมีอะไรอย่างนี้ส่วนมวยสากลอาชีพก็คือฟิลแบบปาเกียวฟิลแบบฟลอยด์เมเวเธอร์ที่จะไม่ได้มีการ์ดไม่ได้มีกติกาก็จะต่อยกันแบบ12ยกฝีไม้ลายมือไม่ได้บอกมีใครยิ่งหย่อนแบบใครเป็นการแบ่งประเภทเท่านั้นในส่วนของมวยปล้ำรูปแบบที่มีการจัดการแข่งขันแบบในโอลิมปิกใน4เกมที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยครับพอช่วงกรีกโรมันล่มสลายเนาะการจัดโอลิมปิกก็หายไปนานจนกระทั่งในปีคริสตศักราช1896ซึ่งจะไม่ได้มีการจัดการแข่งขันโอลิมปิกในยุคสมัยใหม่แบบที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยกลับมาอีกครั้งนึงซึ่งก็จัดครั้งแรกที่กรุงเอเธนส์นะตอนนั้นกีฬามวยปล้ำก็ถูกนำกลับเข้ามาคือกรีกโรมันเนี่ยนำกลับเข้ามาบรรจุในโอลิมปิกแล้วก็มีการแข่งขันเรื่อยมาครับแล้วก็มีการสะดุดเหมือนเว้นวรรคไปช่วงประมาณปีคริสตศักราช1900และมีการเอามาบรรจุใหม่อีกครั้งในปี1904แล้วก็แข่งขันกันต่อเนื่องยาวนานมาจนปัจจุบันคราวนี้บางคนอาจจะถามว่าเฮ้ยพี่มวยปล้ำเนี่ยมีแค่ผู้ชายเหรอจริงๆก็มีครับมวยปล้ำหญิงที่มีการแข่งขันใน4เกมโอลิมปิกเนี่ยครับก็ได้รับการบรรจุเหมือนกันครั้งแรกที่ได้รับการบรรจุนะครับเมื่อปี2004ในกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนใช่ค่ะก็เป็นการจัดแข่งขันมวยปล้ำที่เป็นประเภทหญิงใส่เข้ามาพี่ขมวดจบมวยปล้ำที่เป็นภาพที่เราคุ้นเคยกันแต่เพียงเท่านี้และคราวนี้พี่จะขออัญเชิญเจ้าหนูจำใหม่ออกไปและให้เจ้าหนูจำเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ตอนนี้มวยปล้ำแบบยุคสมัยที่เราคุ้นเคยแล้วเล่นกันอยู่ข้างล่างใต้สตูดิโอนี้เนี่ยแทบจะทุกวันปั้นตัวละครมันมากหนูรู้หนูจะเชียร์อะไรก่อนเลยเชียร์หนังที่ดูอยู่หรือว่าจะเชียร์เขาที่เขาเล่นกันเองเออใช่ขอบคุณมากเลยนะคะที่หนูจะมาที่มาฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์มวยปล้ำเฮ้ยได้เลยนี่กลับบ้านเลยได้ไหมอ่ะยังอยู่ด้วยกันก่อนโอเคตอนนี้เจ้าหนูจำเป็นนะครับผู้เชี่ยวชาญมวยปล้ำที่เราคุ้นเคยอยู่กับผมเป็นที่เรียบร้อยครับเจ้าหนูจำเป็นครับทักทายคุณผู้ชมด้วยนี่ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็สวัสดีพี่ฟาโรด้วยนะครับครับผมเสียงตึงเปรี้ยเสียงกล่าวว่า EP นี้เฉิดฉายเลยแหละนะเออที่อัญเชิญเจ้าหนูจำเป็นมาใน EP นี้นะครับเป็นเพราะว่าเรื่องมวยปล้ำในยุคสมัยใหม่เนี่ยต้องให้เขาคนนี้เลยเขาจะเป็นคนที่มีองค์ความรู้เยอะแยะมากมายผมรู้สึกว่าน่าจะมีมุมมองที่เราจะถ่ายทอดกันแล้วคุยกันได้สนุกสนานมากขึ้นแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวขอเท้าความกันนิดนึงก่อนว่าเฮ้ยมวยปล้ำแบบที่มันฮอตมันฮิตโด่งดังในปัจจุบันที่เป็นภาพจำของยุคพี่ตั้งแต่เด็กเนาะจนเติบโตมาปัจจุบันนี้เนี่ยมันเริ่มขึ้นตอนไหนจริงๆจุดเริ่มต้นที่สร้างความนิยมให้กับมวยปล้ำที่เป็นแบบโปรเวสลิงหรือมวยปล้ำอาชีพที่เป็นการโชว์เนี่ยมันเริ่มมาจากตอนที่มีทีวีมีโทรทัศน์เพราะอะไรเพราะในสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราจะไปดูก็ต้องไปดูโชว์จริงๆมันสนุกไหมมันสนุกมันแพร่หลายไหมมันแพร่หลายแต่วันที่โทรทัศน์มาถึงชีวิตของพี่น้องประชาชนมวยปล้ำการแสดงหรือการโชว์เหล่านี้มันเข้าไปอยู่ในทุกๆบ้านใช่ไหมฮะจนเป็นใช่ครับโดยในตอนนั้นนะครับถ้าคิดเป็นปีก็จะอยู่ในช่วงปีคริสต์ศักราช1950ใช่ไหมในช่วงทีวีการมาของทีวีแต่ในตอนนั้นถามว่ามี WWE เลยไหมยังครับยังไกลกว่าจะมาเป็น WWE ซึ่งก่อนจะไปกันต่อคนอาจจะสงสัยว่าเออพี่ WWE บางคนอย่างนี้สัญลักษณ์นี่เลยครับตัว W มันคืออะไรอ่ะมันแปลว่าอะไร WWE แปลว่าอะไรมันแปลว่าภาษาอังกฤษของเขาอ่ะคืออะไร Worldwide Wrestling Entertainment หรือเปล่าอืมใช่ครับมันก็ต้องใช่แหละครับ Worldwide Wrestling Entertainment นะครับก็คือเป็นสมาคมมวยปล้ำเนาะที่โด่งดังแล้วก็หลายคนรู้จักแต่กว่าที่จะมาเป็น WWE นี้มีที่มาสมาคมหรือองค์กรก่อนหน้านั้นเยอะแยะมากมายครับและพี่จะเล่าให้ฟังอีกนิดนึงว่าในสมัยที่พี่คุยกับเจ้าหนูจำไม่ก่อนหน้านี้คาแรคเตอร์ของนักกีฬามวยปล้ำยังเป็นเพียงแค่การสร้างแต่ละตัวบุคคลคนไหนมีสกิลคนไหนมีอะไรที่โดดเด่นด้านไหนก็ถ่ายทอดออกมาแล้วก็เป็นเหมือนแฟนคลับของแต่ละคนเป็นแฟนดอมแต่ละคนแล้วก็มาที่อังกฤษก็จะเป็นเรื่องของการใช้อาวุธนั่นนี่มาตีกันบ้างแล้วแต่หนึ่งในสิ่งที่ยังไม่มีและยังปรากฏอยู่ในยุคสมัยนี้คืออะไรคือการแบ่งฝ่ายนักมวยปล้ำสมัยปัจจุบันนี้ถ้าเป็นนักมวยปล้ำกีฬาที่เราคุ้นเคยกันมันต้องมีฝ่ายธรรมะกับฝ่ายอธรรมใช่ไหมใช่ครับเจ้าหนูจำเป็นอธิบายให้พี่ฟังนิดนึงได้ไหมว่าเฮ้ยเขาแบ่งกันยังไงไอ้ธรรมะอธรรมเนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะแบ่งตามคาแรคเตอร์นะครับคือบางทีแบบว่าพวกนักมวยปล้ำในสมัยใหม่อย่างเงี้ยเขาจะชอบคนที่แบบตัวใหญ่พวกตัวใหญ่พลังเยอะๆอะไรเงี้ยคือมันไม่ต้องเล่นบทอะไรเยอะเขาก็มาต่อยส่วนคนไหนที่มีฝีมือดีตัวเล็กอะไรเงี้ยบางทีแบบเป็นธรรมะอาจจะไม่ค่อยเวิร์กไปเป็นอาธรรมดีกว่าอ๋อคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นการคัดเลือกจากคาแรคเตอร์ใช่ไหมครับใช่ครับคือบางคนเนี่ยเรียกได้ว่าฝีไม้ลายมือเนี่ยดูทรงแล้วทรงโจรโดนใจก็ไปเป็นทางฝั่งอธรรมใช้วิธีการแบบคือมวยปล้ำมันก็ยังคงมีกฎกติกาเนาะอย่างถ้าบางคนที่รู้ก็คือห้ามใช้กำปั้นต่อยใช่ไหมครับต้องทุบด้วยท่อนแขนถ้าใครดูมวยปล้ำมายุคของเดี๋ยวนี้นัตติงยังพากอยู่ไหมนัตติงยังพากอยู่นะนัตติงถ้าใครยุคนัตติงเนี่ยจะเห็นเลยว่าทุบด้วยท่อนแขนทุบด้วยท่อนแขนไงแต่บางคนที่เป็นฝ่ายอธรรมเนี่ยนักมวยปล้ำเขาจะตุกติกฝ่ายธรรมะใช้แท็กติกแต่ถ้าฝ่ายอธรรมใช้ตุกติกอ่ะต่อยบ้างพี่เคยแบบจิ้มตาบ้างหรือบางทีแบบกรรมการหันหลังไม่เห็นก็ใช้วิธีการในการแอบซุ่มโจมตีทำร้ายซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นทำร้ายฝ่ายธรรมะนั่นแหละหรือบางทีต่อยกันอยู่เรียกพวกมาลุมกระทืบก็มีอันนี้ก็จะเป็นฝ่ายอธรรมส่วนฝ่ายธรรมะก็จะเป็นฟีลแบบก็โชว์ฝีไม้ลายมือในการปล้ำนะแล้วก็จะไม่เล่นนอกกฎไม่เล่นนอกกติกาแต่ความนิยมเนี่ยก่อนที่เราจะขึ้นมาเนี่ยพี่มีโอกาสได้คุยกับเจ้าหนูจำเป็นความนิยมเนี่ยเขาไม่ได้จำเป็นต้องแยกฝ่ายบางทีฝ่ายอธรรมอาจจะโดดเด่นแล้วก็มีแฟนคลับมากกว่าฝ่ายธรรมะก็มีใช่ไหมมีครับเยอะแยะเลยซึ่งอย่างเช่นใครอย่างเช่นถ้าเรารู้จักกันก็เดอะร็อกใช่ครับเดอะร็อกไม่ใช่พระเอกเหรอเดอะร็อกช่วงแรกๆเนี่ยมาเป็นอธรรมก่อนมาเป็นฝ่ายอธรรมใช่ยุคที่เขาใส่แว่นแล้วยังมีผมอยู่อันนั้นเขาเป็นธรรมะหรืออธรรมช่วงนึงช่วงนั้นก็จะมีเป็นธรรมะด้วยเป็นอธรรมด้วยแต่ว่ายังไงอธรรมดังกว่าอ๋อเหรอพูดถึงเดอะร็อกเนี่ยมันจะมีประโยคนึงที่เป็นประโยคเด็ดของเขาเลยถ้าเจ้าเด็กๆพี่จำได้เขาจะยืนพูดแล้วก็เป็นฟิลว่า Did you smell the rock cooking พี่อาจจะพูดไม่แน่ใจว่าพูดถูกไหมเดี๋ยวตัดอินเสิร์ตเสียงของเขาให้ดู If you smell
อันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งในบทบาทคาแรคเตอร์เดี๋ยวเราจะไปเล่ากันเรื่องเต็มๆของ The Rock นะคราวนี้พอมีแบ่งธรรมะมีแบ่งอธรรมแล้วเนี่ยเจ้าหนูจำเป็นเชื่อไหมว่าการแบ่งธรรมะแบ่งอธรรมนี้มีตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1952ในตอนนั้นมีชายคนนึงที่ในเวลาต่อมาชื่อจะคุ้นหูเรามากๆชายคนนี้มีชื่อว่าวินเซนต์เจแม็กแมนแต่ไม่ใช่วินส์แม็กแมนที่เรารู้จักเพราะวินเซนต์เจแม็กแมนนั้นคือพ่อของวินส์แม็กแมนวินส์แม็กแมนคือใครวินแม็กแมนถ้าที่ผมรู้จักก็คือประธานสมาคมประธานของที่มันอยู่ WWE ที่จะมาแบบในมาดแบบมา CEO ที่เป็นนักมวยปล้ำด้วยนะครับตอนนี้เราจะพูดถึงคุณพ่อเขาตัววินพี่ขออนุญาตเรียกว่าวินซีเนียวินซีเนียเนี่ยครับเขามีความสนใจที่จะแค่เห็นลู่ทางที่ทำธุรกิจมวยปล้ำเลยตั้งค่ายหนึ่งขึ้นมาที่มีชื่อว่า Capital Wrestling Corporation หรือ CWC ในปีคริสต์ศักราช1952ครับแล้วก็มีการจัดการแข่งขันปล้ำในเมืองที่อยู่ในอเมริกาคือในตอนนี้เราข้ามฝั่งอเมริกาละมวยปล้ำในรูปแบบที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยจะโด่งดังพี่ขอมันมีหลากหลายประเทศญี่ปุ่นก็ดังแต่ขอเรียกระยะเวลาอันจำกัดนะเราจะสโคปไปทางฝั่งอเมริกาในตอนนั้นเนี่ยแทบทุกทั่วหัวเมืองเนี่ยอยากให้ไปจัดแถมยังมีการซื้อสัญญาณทีวีสมัยนั้นเขาเรียกว่าซื้อแอร์ไทม์นะฉายออกอากาศผ่านทางโทรทัศน์เป็นรายการแต่ในตอนนั้นนะยังเป็นรายการที่แบบในช่องหลักๆอ่ะเพราะมวยปั้มจริงๆยุคสมัยที่มวยปั้มรุ่งเรืองจริงคือการมาของเคเบิลทีวีในยุคนั้นครับการแสดงมวยปั้มเนี่ยจะมีการแบ่งบทบาทธรรมะอธรรมแล้วก็ปรับคาแรคเตอร์มักมวยปล้ำแต่ละคนจะมีการออกแบบมาเลยว่าคุณจะสวมบทบาทอะไรใช่ไหมคือกลายเป็นว่านักมวยปล้ำเนี่ยมีความเป็นเขาเรียกว่าอะไรศิลปินนักแสดงมากขึ้นตัวจริงคุณอาจจะเป็นคนแบบอ่อนนุ่มอ่อนหวานแต่พออยู่บนเวทีหรือพอสวมชุดสวมบทบาทของคาแรคเตอร์นั้นแล้วเนี่ยคุณอาจจะต้องเป็นคนที่ดุดันใช้คำพูดพรุสวาทหยาบคายหรือเป็นคนที่แบบโหดเหี้ยมเราก็จะได้เห็นในคาแรคเตอร์หลายๆคนอย่างหนึ่งในมวยปล้ำนักมวยปล้ำในดวงใจของพี่ตอนเด็กๆเลยคือ The Undertakerก็จะมีการสร้างสตอรี่ขึ้นมาเดียนเดอะเทเกอร์เป็นพี่ชายของใครถ้าเอาตามในเรื่องเป็นพี่ชายของเคนครับเป็นพี่ชายของเคนซึ่งในชีวิตจริงก็คือไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องทางสายเลือดอะไรกันเลยซึ่งการสร้างคาแรคเตอร์แล้วก็วางสตอรี่ให้กับนักมวยปล้ำในลักษณะแบบนี้ทำให้ผู้ชมเวลาเราติดตามเราไม่ได้มองนักมวยปล้ำเป็นแค่นักกีฬาแต่เราจะมีความรู้สึกอินกับคาแรคเตอร์เหมือนเวลาเราดูซีรีส์ดูภาพยนตร์คือเรารู้ว่านี่คือนักแสดงแต่ตัวละครบทบาทเส้นทางชีวิตของตัวละครนั้นที่ไหลผ่านตามท้องเรื่องมาเนี่ยมันจะทำให้เราอินกับเขามากขึ้นอย่าง The Undertaker เนี่ยโหมีหลากหลายคาแรคเตอร์มากมีช่วงนึงที่ไปเป็นซัปเปอร์มีช่วงนึงที่ไปเป็นแบบแก๊งสเตอร์อเมริกันมันก็แบบโหเยอะแล้วก็ยุคสมัยนึงเวลาสร้างคาแรคเตอร์ขึ้นมานะครับมันทำให้ผู้ชมที่เขาติดตามนักมวยปล้ำมันขายอะไรต่อได้รู้ไหมจำเป็นขายของที่เกี่ยวข้องกับนักมวยปล้ำคนนั้นๆยกตัวอย่างเช่นหนึ่งในนักมวยปล้ำที่มีคาแรคเตอร์โดดเด่นแล้วก็คนชอบติดตามซื้อของเขามากมายก็คือนักมวยปล้ำที่สวมใส่หน้ากากเรย์มิสซิริโอซิกวันไนฉายาถ้าไม่ตายเขาก็จะมีคนไปตามซื้อหน้ากากตามซื้อของหรือพวกโมเดลแต่ก่อนที่เราจะมายุคสมัยใกล้เคียงกับในปัจจุบันเนี่ยพี่จะพาเจ้าหนูจำเป็นย้อนกลับไปนิดนึงให้หลุดจากช่วงยุคสมัยของวินเซนต์ซีเนียร์มาสู่ยุควินส์แม็กแมนวินส์แม็กแมนเนี่ยเขาเติบโตมาในครอบครัวที่เนี่ยโตมากับสังเวียนมวยปล้ำโตมากับการฉายมวยปล้ำผ่านจอทีวีซื้อสัญญาณนั่นนี่แต่ยุคสมัยของวินส์จูเนียร์นะครับที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันในปัจจุบันนี้เขาไปเห็นช็อตหนึ่งที่รู้สึกว่าช็อตนี้แหละมวยปล้ำของเราจะ to the moon ช็อตนั้นก็คือช็อตที่เป็นการมาถึงของเคเบิลทีวีนึกภาพว่าแทนที่เราจะไปซื้อเวลาฉายเป็นละครหลังข่าวหรือแบบหนังแทนหนังจักรวงช่วงเช้าหากเรามีช่องเคเบิลทีวีที่ฉายแต่เรื่องราวของนักมวยปล้ำของเราเราจะมีเวลาในการเล่าเรื่องราวสร้างสตอรี่ถ่ายทอดเรื่องราวของนักมวยปล้ำแต่ละคนมากขึ้นแล้วเวลาจัดแข่งขันแมตช์ใหญ่ๆเราก็จะขายโฆษณาถ่ายทอดสดอะไรได้มากกว่าเดิมวินพอเห็นลู่ทางแบบนี้เขาก็เลยพัฒนาต่อจากผลงานที่คุณพ่อเขาสร้างเอาไว้ครับและหนึ่งในสิ่งที่ทำให้วินจูเนียร์แตกต่างจากคุณพ่อเลยวินเขาบอกว่ามวยปล้ำของผมจะไม่ใช่นักกีฬาแต่จะต้องเป็นซูเปอร์สตาร์เป็นดาราที่โด่งดังเขาพูดอย่างนี้เลยฮะและหากจะปั้นนักกีฬามวยปล้ำในสังกัดของตัวเองให้โด่งดังเป็นซูเปอร์สตาร์มีฝ่ายธรรมะมีฝ่ายอธรรมแล้วต้องมีอะไรต้องมีซูเปอร์ฮีโร่ต้องมีตัวละครที่โดดเด่นเป็นผู้พดุงความยุติธรรมและหนึ่งในนั้นที่ถูกสร้างขึ้นมาและยังคงมีชื่อเสียงยุคสมัยพี่ยังทันยุคเราก็ยังทันใช่ไหมใช่พี่ไม่แน่ใจยุคสมัยแต่ถ้าหากพูดถึงชื่อของนักมวยปล้ำในตำนานนะฮะต้องมีคนนี้เลยคือฮอลลีวูดฮอกโฮแกนครับผมฮอลลีวูดฮอกโฮแกนพี่จำได้คาแรคเตอร์เขาคือ
มีหนวดมีหนวดอย่างนี้ดังมากมาแต่สมัยหนุ่มๆแล้วมาในทีแรกคือเป็นซูเปอร์ฮีโร่เลยและเป็นการสร้างคาแรคเตอร์ที่แบบโดดเด่นหล่อมีเสน่ห์หล่อในที่นี้คือไม่ใช่หล่อแบบหน้าหล่อแต่เป็นคือแบบเป็นคนที่ชาร์มมิ่งอ่ะมีเสน่ห์บทบาทที่ฮอลโฮแกนได้รับนะครับเขาอ้างอิงมาจากหนังเรื่องดังด้วยเรื่องอะไรนะเรื่องน่าจะเป็นเรื่องล็อกกี้ใช่ไหมล็อกกี้ที่เป็นซิลเวสเตอร์สโตลอนนักมวยและที่สำคัญที่พี่จำไม่ผิดคือเขาไปเล่นในเรื่องนี้ด้วยเมื่อสักครู่นี้เจ้าหนูจำเป็นเรียกชื่อฮอลโฮแกนว่าฮอลลีวูดฮอลโฮแกนใช่ครับเรารู้ไหมว่าทำไมเขาถึงมีคำนำหน้าเป็นคำว่าฮอลลีวูดด้วยไม่ทราบเหมือนกันครับคือฮอลโฮแกนเนี่ยในยุคสมัยนั้นนะครับนักมวยปล้ำส่วนใหญ่ก็จะโด่งดังในแวดวงของนักมวยปล้ำแต่ฮอลค์โฮแกนนั้นเขาข้ามวงการไปเล่นหนังอย่างร็อกกี้เนี่ยก็ร็อกกี้3วินส์แม็กแมนเนี่ยก็เอาบทบาทนักกีฬากู้ชาติมาใส่ในฮอลค์โฮแกนด้วยและเขาเนี่ยชอบไปแจมหนังฮอลลีวูดหลายเรื่องจนได้รับฉายาว่ามิสเตอร์ฮอลลีวูดบ้างหรือฮอลลีวูดฮอลค์โฮแกนบ้างซึ่งถ้าในปัจจุบันทุกวันนี้ภาพที่เราจะเทียบกันได้ก็จะเป็นใครเป็นเดอะร็อกบาติสต้าจอห์นซีน่าเรียกได้ว่าข้ามมาเล่นกันแบบเยอะในตอนนั้นมันไม่ค่อยมีฮอลค์โฮแกนก็ได้มีภาพจำตรงนี้แล้วก็พอเขาข้ามวงการไปคนก็ยิ่งรู้จักเขามากยิ่งขึ้นไปอีกแฟนๆที่ไม่ใช่แค่คนที่ชอบดูมวยปล้ำแต่พอไปเจอเขาในหนังก็โอ้ชอบคาแรคเตอร์นี้ชอบบทบาทนี้แต่สิ่งหนึ่งที่น่าเสียดายคือตอนที่พี่แกไปเป็นแบบเกสเป็นแขกรับเชิญที่ดังมากทำหนังตัวเองโอ้โหเรียบร้อยครับเจงกิสคานเจงนะครับก็เลยกลับมาเป็นนักมวยปล้ำแต่ถึงแม้ว่าเส้นทางดาราซูเปอร์สตาร์ฮอลลีวูดของฮอลค์โฮแกนนั้นจะไม่ได้โหเปรี้ยงป้างโด่งดังแต่บทบาทของเขาทางฝั่งของนักมวยปล้ำเนี่ยเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จมากๆถึงขนาดที่มีคำที่เขาเรียกขานในยุคสมัยนั้นเรียกว่าอะไรเรียกว่าโฮแกนมาเนียโฮแกนมาเนียคำนี้พี่เคยได้ยินตอนที่พี่เป็นคนติดตามวง The Beatles มันจะมีคำว่า Beatles Mania คือคนที่แบบคลั่งแบบเป็นแบบคล้ายๆบ้านเราสมัยนี้นะฟีเวอร์คือแบบทุกคนต้องรู้จักทุกที่ต้องมีข้าวของที่เกี่ยวข้องกับฮอลค์โฮแกนไม่ว่าจะเป็นโปสเตอร์หนังสือหรืออะไรถ้าเป็นเด็กๆก็ต้องเป็นโมเดลนะที่ขยับแขนสมัยนั้นนะขยับแขนขยับขาได้อย่างบีเทิลก็มีแบบโหสี่เต่าทองยุคนั้นตั้งแต่หน้าหล่อๆไปจนจอห์นเลนนอนกลายเป็นฤาษีอ่ะนั่นแหละก็จะมีช่วงที่เราเรียกว่าบีเทิลมาเนียนะครับก็คือแบบคลั่งไคล้มากฮอลค์โฮแกนดังไปถึงเลเวลฟิลประมาณนั้นเลยนะจนกระทั่งการเวลาผันผ่านหมุนเวียนไปครับก็ตามสไตล์เนาะชื่อเสียงโด่งดังไหมโด่งดังแต่สุดท้ายวงการทั้งวงการจะดังแล้วก็ปั้นคนคนเดียวมันก็ไม่ได้อะนึกภาพวันหนึ่งฮอลค์โฮแกนไปลื่นลงท่อลาจากโลกนี้ไปโดยไม่สมัครใจเนี่ยดูยังไงคะนี่ก็ต้องมีการพยายามผลักดันคนอื่นๆให้มาเป็นซูเปอร์สตาร์ไม่ว่าจะเป็นทางด้านตัวดีตัวร้ายแต่ก็จะสร้างชื่อเสียงขึ้นมาบ้างแต่ก็อย่างที่เราต้องเข้าใจกันก่อนนะครับว่ามวยปล้ำในรูปแบบนี้เนี่ยมันคือมวยปล้ำที่ไม่ใช่กีฬาวินส์เนี่ยเขาบอกแล้วว่ามันคือบทบาทมันคือการแสดงนั่นหมายความว่ามันต้องมีการเขียนเรื่องราวของตัวละครที่เป็นนักมวยปล้ำคนนี้เส้นทางอันรุ่งโรจน์มันก็ต้องมีทางลงที่โรยรายุคนี้เดี๋ยวขอเมนชั่นไว้ก่อนยังไม่ใช่ WWE ถูกไหมยังเป็น WWF อยู่ซึ่งที่มาที่ไปว่าจะเปลี่ยนชื่ออะไรกันยังไงถ้าใครสนใจไปอ่านได้ในวิกิพีเดียมีไว้เต็มที่เลยมันเป็นเรื่องของธุรกิจที่แบบขัดแย้งแตกระแหงกันไปแต่เรามาสนใจแค่มวยปล้ำกันดีกว่าฮอลค์โฮแกนในตอนนั้นเขามีความรู้สึกว่าเขาคือซูเปอร์สตาร์ที่โด่งดังเขาคือเบอร์หนึ่งตลอดกาลเขาคือฮีโร่ผู้พดุงความยุติธรรมแต่เมื่อถึงวันที่บทบาทของเขาต้องโรยราเขาก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะต้องเสียเข็มขัดแชมป์เหรอซึ่งตรงนี้เนี่ยบางท่านเจ้าหนูจะไม่เมื่อกี้พี่คุยกันแล้วเขายังไม่ทราบเลเวลเดียวกับซันตาคลอสนินทานิดนึงเขายังไม่ทราบว่าการที่เราดูมวยปล้ำกันเนี่ยมันเป็นบทบาทการแสดงซึ่งบางคนเดี๋ยวพี่จะคุยกันเราจะคุยกันในตอนท้ายเนาะการที่ใครสักคนหนึ่งจะได้แชมป์หรือเสียแชมป์เป็นผู้ชนะเป็นผู้พ่ายแพ้นั้นมันคือบทบาทที่ถูกกำหนดถูกวางเอาไว้ในตอนนั้นฮอลค์โฮแกนเนี่ยครับเขาเริ่มอยู่ในช่วงขาลงที่จะต้องไปเป็นนัมเบอร์2นัมเบอร์3ไม่ใช่โนหนึ่งอีกต่อไปมันทำให้เขารู้สึกว่าเส้นทางของเขากับ WWF นั้นมันต้องใส่คอนเวิร์ตแล้วมันต้องแยกทางกันณจุดนี้ถ้าให้คุณให้ผมเป็นเบอร์2งั้นผมไปทางสมาคมก็เลยขอร้องอ้อนวอนด้วยกันบอกว่าเอองั้นไปเชิญแล้วก็จะปั้นคนใหม่ประมาณนี้อันนี้คือยุคสมัยยุคหนึ่งของฮอลค์โฮแกนแล้วหลังจากนั้นเขาออกไปเขาก็มีเรื่องราวคือเขายังเป็นตำนานนะเล่าให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมจำเป็นคือเขาก็เหมือนไปอยู่สมาคมอื่นแต่ทีเนี้ยเขาไม่ได้เป็นพระเอกแล้วเขาไปอยู่เป็นกลุ่มตัวร้ายแทนชื่อว่า New World Order หรือ New World Order ใช่ NWO จะมีเควินเนทแล้วก็จะมีสกอตฮอลครับสองไอ้สามคนเนี้ยอยู่ในกลุ่มเนี้ยมันก็จะเหมือนแบบคลองอ่ะก็ไปคลองที่นู่นต่อแล้วก็ทำที่นู่นเจ๊งเพราะว่าแบบว่าเป็นเก่งอยู่คนเดียวอ่ะอ๋อประสบปัญหาแบบเดียวกันก็คือโด่งดังไหมดังแต่พอดังอยู่คนเดียวปุ๊บ
จ๊งเจ๊งค่ายคือตัวโฮเกนอะรอดแต่ค่ายเจ๊งใช่ครับนี่ก็คือเปลี่ยนเลยจากอย่างที่เราได้เห็นก็คือจากฮีโร่ก็กลายเป็นแบบตัวร้ายกลายเป็นวิลเลียนไปก็ตามบทบาทคาแรคเตอร์ตอนเป็นตัวร้ายก็ดังเหมือนกันดังมากครับดังมากดังกว่าตอนเป็นฮีโร่ปะผมว่าคือผมอาจจะรู้จักเขาจากตรงนี้ตอนเป็นตัวร้ายใช่ไหมใช่ผมว่าดังพอๆกันเดนเดเบลแบบใกล้ๆกันเลยนะใช่แสดงว่าโฮแกนนี่เป็นหนึ่งในคนที่ถ้ามองในแง่ของการเป็นซูเปอร์สตาร์เนาะคาแรคเตอร์เขาโดดเด่นพบถ้าใครพูดถึงโฮแกนพี่มั่นใจเลยว่าต่อให้คุณไม่เคยดูมวยปล้ำอาจจะเคยเห็นผ่านตาแต่คุณแค่ไม่รู้ชื่อเขาคาแรคเตอร์เขาจำแบบชัดมากหนวดตรงนี้ของเขาเนี่ยคือเด่นมากกับผ้าโพกหัวของเขาสำหรับพี่นะคือแบบโดดเด่นมากคราวนี้เวลาเราพูดถึงอะไรที่เป็นแบบเรื่องราวยาวนานเนี่ยมันต้องมียุคสมัยอย่างเวลาพูดถึงวันพีชเนี่ยแกหวาดกลัวยุคสมัยใหม่ขนาดนั้นก็เลยเหรอเนี่ยคำพูดเด็ดของแชงมวยปล้ำก็มียุคสมัยใช่ไหมอย่างยุคของโฮแกนเนี่ยเรียกว่ายุคอะไรนะครับยุคโกลเด้นเอจครับโกลเด้นเอจยุคทองแต่ละยุคก็จะมีใช่ไหมนักมวยปล้ำที่โด่งดังเป็นตำนานแล้วก็เป็นที่จดจำของยุคนั้นๆอย่างเดอะร็อกอยู่ในยุคอะไรผมเดอะร็อกอยู่ในยุคแอตติจูดครับแอตติจูดยุคนั้นมีใครอีกไหมครับมีแอตติจูดก็จริงๆมีสโตนโคดังๆโอ้พี่ชอบมากสโตนโคสตีฟออสตินใช่โอ้เท่มากยุคนั้นบิ๊กโชว์อย่างนี้กันไหมมีโชว์น่าจะอยู่แต่ว่าแบบว่ายังไม่ค่อยดังในยุคนั้นนะครับแล้วก็จะมีรุ่นต่อมาเราก็จะเรียกว่ายุคอะไร PG ยุค PG นี่ก็จะมีจอห์นซีน่าใช่จอห์นซีน่านี่ก็มาพี่ชอบเข็มขัดจอห์นซีน่ามากหมุนหมุนแล้วพอการเวลาผ่านไปพอเขาเปลี่ยนเซตนักมวยปล้ำเนี่ยก็จะมีการเรียกขานยุคสมัยใหม่เรียกชื่อใหม่อย่างยุคปัจจุบันถ้าข้อมูลผิดขออภัยนะครับอาจจะถูกเรียกขานด้วยชื่อว่ายุคนิวอีร่าซึ่งในตอนนี้ยอมรับจริงว่าไม่ได้ติดตามแบบกระชั้นชิดขนาดนั้นความทรงจำพี่ยังอยู่ในยุคแบบโกดักบิ๊กโชอังเดดิจายแอนมาเดอะร็อกสโตนโคเคนซิกวันไนทาจิริเจฟแมทฮาร์ดี้อะไรเงี้ยคือแบบเยอะเหมือนกันเด็กๆอ่ะสมัยเด็กๆถ้าเรื่องนี้อีกคนหนึ่งที่เป็นผู้เชี่ยวชาญใครรู้ไหมครับใช่ครับคุณตังใช่คุณตังมคพรเนี่ยวันไหนเดี๋ยวเขาเอาเขามานั่งแล้วเดี๋ยวนั่งคุยกันแต่ละเขามีเคยทำคอนเทนต์ท่ามวยปล้ำแบบท่าอันตรายนั่นนี่แบบโดนท่านี้ไปโอ้เจ็บตรงไหนครับนั่นนี่อะไรเงี้ยแบบเป็นรีแอคอ่ะเมื่อหมอดูมวยปล้ำอะไรเงี้ยไปติดตามดูกันได้เรากลับมาที่มวยปล้ำของเราคราวนี้เวลาเราพูดถึงนักมวยปล้ำในตำนานนอกจากฮอกโฮแกนแล้วเมื่อกี้เราพูดถึงคนหนึ่งไปเดอะร็อกเดเวนจอห์นสันเดอะร็อกเนี่ยก็เป็นตำนานเหมือนกันเมื่อกี้เจ้าหนูจำเป็นบอกว่าโหเดอะร็อกเปิดตัวด้วยการเป็นตัวร้ายก่อนใช่ไหมครับใช่ครับจริงๆเจ้าหนูจำเป็นเชื่อไหมว่าเดอะร็อกเนี่ยเขาเกิดและเติบโตมาในครอบครัวของนักมวยปล้ำเลยนะคือคุณพ่อของเขาเนี่ยครับมีอาชีพเป็นนักมวยปล้ำดีกรีแชมป์มีชื่อว่าร็อกกี้จอห์นสันฉายาโซแมนคือเกิดแบบเรียกได้ว่าตอนที่เขาเติบโตมาเนี่ยเห็นพ่ออยู่บนสังเวียนมาตั้งแต่เด็กแต่ด้วยความที่ครอบครัวของเดอะร็อกนี่ก็ไม่ได้มีฐานะที่แบบร่ำรวยนะมันก็มีช่วงชีวิตหนึ่งของเดอะร็อกครับคือต้องเท้าความก่อนนิดนึงว่าตัวเดอะร็อกเนี่ยเขาเป็นลูกครึ่งแคนาดากับซามัวครับเชื้อสายอเมริกันเชื้อสายซามัวซึ่งถ้านับพี่ไม่แน่ใจว่าอยู่เป็นเชื้อสายเดียวกันกับโรมันเรนเป็นซามัวเหมือนกันเป็นซามัวเหมือนกันใช่ไหมคือในช่วงวัยเด็กเขาก็จะอยู่แคนาดาเนาะแล้วก็มีช่วงชีวิตที่แบบเล่ารวบๆเลยคือช่วงชีวิตที่ตกต่ำแต่เดอะร็อกเนี่ยเป็นเด็กที่แบบตัวใหญ่มากจริงๆเดอะร็อกกับพี่ตอนที่เขาตัวใหญ่ๆน้ำหนักเท่ากันเลยนะตอนเนี้ยประมาณ102-103กิโลติดอยู่อย่างเดียวคือเดอะร็อกเขาตัวสูงพี่มาในช่วงที่แคบกว่าแล้วเขาเป็นกล้ามเนื้อส่วนพี่เป็นไขมันพี่เป็นนักมวยปล้ำเดินสายอบอุ่นสายอบอุ่นกลับมาที่เดอะร็อกนะครับช่วงชีวิตที่ตกต่ำของเดอะร็อกเนี่ยทำไมหัวเราะไม่ชอบสายนี่เหรอเขาอาจจะมีคนชื่นชอบนักมวยปล้ำสายอบอุ่นกอดอุ่นก็ได้นะเว้ยกลับมาที่เดอะร็อกดีกว่าพี่อับอายขายขี้หน้าตัวเองมากเกินพอแล้วเดอะร็อกนะครับมีช่วงหนึ่งจุดจะเป็นเชื่อไหมว่าชีวิตเขาช่วงวัยรุ่นเนี่ยด้วยความที่พ่อเป็นนักมวยปล้ำเด็กแก๊งแบบเฮ้ยพ่อนายเป็นนักมวยปล้ำนายคิดว่านายเจ๋งขนาดไหนกันวะอะไรเงี้ยก็จะมีคนมาท้าสู้ท้าแบบนี้มันจะมีภาพนึงที่พี่ไม่รู้ว่าจริงเท็จขนาดไหนแต่เป็นภาพเดอะร็อกคู่กับเหมือนเด็กคนนึงอะที่เป็นแบบผอมๆเลยแล้วก็เขียนไว้ว่านี่คือเดอะร็อกตอนช่วงอายุประมาณ10กว่าและนี่คือเพื่อนร่วมชั้นเดียวกันกับเขาแต่เดอะร็อกตัวแบบยังใหญ่อะทำให้มีคนมาท้าแบบท้าตีท้าต่อยท้าประลองกำลังกับเขาเยอะมากเดอะร็อกก็เราก็ไม่ใช่คนยอมคนซะด้วยก็ท้ามาก็จัดให้นะครับแล้วมีอยู่ช่วงนึงที่เดอะร็อกเนี่ยเขาก็แบบฟีลแบบเป็นหัวโจกอะแก๊งสเตอร์อะไรเงี้ยก็ไปแบบก่อเหตุครับพอเงินก็ไม่ได้ค่อยมีนั่นนี่ก็ไปก่อเหตุลักวิ่งชิงส่วนใหญ่จะเป็นแบบอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินลักวิ่งชิงปล้นเงี้ยแบบวิ่งราวทรัพย์หรือประกันโชคทรัพย์อะไรเงี้ยครับทำให้ในช่วงอายุวัยรุ่นประมาณสัก 14-15 เนี่ยเดอะร็อกต้องเข้าออกสถานพินิจนะครับเจ้าหนูจำเป็นรู้ไหมกี่ครั้งเท่าที่ดูเนี่ย
9ครั้งติดคุกเด็กอ่ะ9ทีครับแล้วเขาก็ย้ายกลับไปบ้านที่แคนาดาแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ตอนนั้นนะเขาก็ตัดสินใจว่าโอ้โหอยู่บ้านนั้นไม่มีที่ทางว่าจะรอดเลยแต่ด้วยความที่ร่างกายของเขานะ The Rock นะครับสูง193ซมอันนี้คือช่วงสมัยที่เขาอยู่ในประมาณแบบไฮสคูลนะคือเพิ่งอายุ14 15สูง190คือตอนที่เขากลับไปน่าจะประมาณ16 17หนัก102กิโลอย่างที่พี่บอกครับพี่ใกล้เคียงเลยแต่ขาดความสูงไปแค่นั้นเองด้วยความที่เขาร่างกายแบบนี้เนี่ยถ้าหากไม่ได้เล่นกีฬาแบบมวยปล้ำเจ้าหนูจำเป็นคิดว่าร่างกายของเขาเหมาะจะไปเล่นกีฬาอะไรถ้าอยู่อเมริกาผมว่าอเมริกันฟุตบอลแล้วครับต้องเป็นอเมริกันฟุตบอลเดอะร็อกก็จะเดินสายในเส้นทางนั้นแต่ปรากฏว่าโชคชะตาครับมันขีดเส้นเอาไว้เขาเนี่ยเกิดอุบัติเหตุไม่แน่ใจคืออาจจะได้รับบาดเจ็บระหว่างการฝึกซ้อมหรือการเล่นกีฬาครับทำให้สุดท้ายต้องพักรักษาตัวแล้วก็หลุดออกจากเส้นทางของวงการนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลลองนึกภาพว่าถ้าหากชายคนนี้เติบโตในเส้นทางของนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลแบบ what if เขาจะโด่งดังหรือไปได้ไกลขนาดไหนแต่พี่ค่อนข้างมั่นใจว่าอาจจะไม่ได้เป็นที่รู้จักมากเท่ากับ The Rock ในวันนี้เพราะ The Rock ในวันนี้คือแบบโหโด่งดังมากๆคราวนี้ครับพอออกจากเส้นทางสายนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลก็มาเลยข้ามฝั่งกลับมาอเมริกาถ้าหากข้อมูลการข้ามไปข้ามมาของ The Rock ผิดขออภัยนะครับพอดีไม่ได้ตามติดชีวิต The Rock ช่วงนั้นเข้ามาอเมริกาด้วยเงินเหลือแค่แบบ7ดอลลาร์อันนี้พี่จากข้อมูลนะที่เขียนเอาไว้แล้วก็เลยตัดสินใจเดบิวต์ตัวเองเข้าสู่วงการมวยปล้ำในปี1996ฉายาแรกของ The Rock ไม่ได้เรียกว่า The Rock นะฉายาแรกของเขาคือ Rocky Maivia ภาพ Rocky Maivia สมัยนี้ไม่เป็นที่จดจำเนาะใช่ผมเคยเห็นว่าแบบว่าเขาจะใส่ชุดสีฟ้าหัวฟูๆเหรอเออเดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตให้ดูขึ้นอินเสิร์ตโอ้หัวฟูแบบโซแอฟโฟนี่นั่นเลยอ่ะโอ้โหไม่จำไม่เคยเห็นภาพนี้เลยภาพที่พี่เห็นเนี่ยเขาสมัยนั้นคือลุคที่เขาใส่แว่นแล้วผมแบบเกลียนๆหน่อยอ่ะทรงประมาณนั้นแล้วก็ปัจจุบันก็คือแบบหัวโล้นนะตัวใหญ่มาก The Rock นี่เป็นหนึ่งในคนที่พัฒนาร่างกายได้โหดมากคราวนี้ครับชื่อ Rocky Maivia จากไหนเขาเอาชื่อพ่อของเขากับปู่เขามารวมกันมีความหมายนะพ่อของเขาชื่อ Rocky Johnson ปู่ของเขาชื่อว่า Peter Maivia ก็คือเอาชื่อพ่อกับนามสกุลปู่มารวมกันก็เลยเป็น Rocky Maivia แต่ Rocky Maivia เนี่ยเดบิวต์มาถือได้ว่าเป็นรุกกี้หน้าใหม่ที่น่าสนใจและดันไปเข้าตาประธาน WWE คือ Vince McMahon Vince McMahon เห็นว่าเฮ้ยเด็กคนนี้มีแววแต่ถ้าชื่อ Rocky Maivia เนี่ยปั้นยากกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันเส้นทางที่จะสดใสเนี่ยหนึ่งในสิ่งที่ฉันเห็นเนี่ยคือฝีมือในการปล้ำต้องเข้าใจก่อนนะครับนักมวยปล้ำที่เข้าสู่วงการพวกนี้เวลาเดบิวต์เข้าไปหลายๆคนจะมีฝีมือหรือเทคนิคที่มาตรฐานมันเท่ากันอยู่แล้วคือยิ่งมาตรฐานของ WWE มันสูงอยู่แล้วแต่สิ่งที่ทำให้คุณโดดเด่นเป็นที่จดจำและทำให้เหล่าผู้บริหารเนี่ยอยากจะปั้นอยากจะดันคุณต่อคุณต้องมีอะไรมากกว่าแค่ฝีมือที่อยู่ในระดับมาตรฐาน The Rock ในตอนนั้นคือ Rocky Maivia มีหนึ่งในสิ่งที่ Vince McMahon เห็นแล้วโอ้โหชอบมากๆคือเขาบอกเลยในวันที่ชีวิตของ The Rock แย่ยังมีปากของเขาที่ดีอยู่พูดเก่งครับใครเคยดูสมัย The Rock ขึ้นมาเนี่ยโอ้ถือไมค์พูดอยู่นั่นแหละพูดเป็นน้ำหมูพงเทพกระโดนชำนาญคือถ้าเป็นน้ำหมูกว่าจะร้องเพลง The Rock ก็กระจะปั้มแต่ Vince บอกว่าคนเขาเป็นคนที่มีคารมคมคายและเทคนิคลักษณะในการไฮป์คนในการแบบยั่วยุเนี่ยมันโดดเด่นมันเป็นเอกลักษณ์มากคนนี้ปั้นได้แต่ขออย่างเดียวเลยเปลี่ยนชื่อ Rocky Vivia Nivia อะไรเนี่ยไม่เอาเดี๋ยวจะไปเป็นโลชั่นทาแขนทาขาขอเป็นชื่อแบบสั้นๆ2พยางค์ที่แบบฟังแล้วจำเลยคือ The Rock และนั่นทำให้เราจดจำเขามาจนปัจจุบันทุกวันนี้และคราวนี้พอพูดถึง The Rock อ่ะสำหรับพี่อ่ะเมื่อกี้พี่ไล่ชื่อนักมวยปล้ำหลายคนออกมามันจะลิงก์อยู่ในยุคสมัยที่ The Rock กำลังแบบเขากำลังปล้ำอยู่เยอะมากเลยอย่าง Stone Cold อยู่ในยุคเดียวกันไหมใช่ครับ Triple H ใช่อยู่ในยุคนั้นครับโอ้สมัยนั้นเท่มากเท่จริงๆคือยุคแบบแล้วใครอ่ะมีใครในยุคนั้นเรื่องดังก็พวก Braveheart อะไรพวกนี้เออ Braveheart เออแล้วก็ท่าไม้ตายเอกลักษณ์อันโดดเด่นในตอนนั้นพี่จำได้ The Rock นี่โหคนแบบชอบมากยุคสมัยนั้น The Rock เป็นตัวร้ายใครเป็นตัวเอกใครเป็นตัวฝ่าย The Rock เป็นฝ่ายอธรรมใครเป็นฝ่ายธรรมะถ้าเป็นสุดยอดธรรมะก็เป็น Stone Cold ครับโอ้ Stone Cold Steve Austinพี่จำแมตช์นึงได้ที่เป็นแบบแมตช์ลูกกลงกลงเหล็กเนี่ยมันจะแบบเพิ่มความตื่นเต้นมากเออมันคราวนี้ในสมัยของ The Rock เนี่ยครับคือเมื่อกี้เราพูดถึงคือมันเป็นการหาข้อมูลย้อนกลับไปเนาะทำให้เราได้รู้เฮ้ยฮัลค์โฮแกนนั้นเคยไปแบบไปแจมในฮอลลีวูดแต่ถ้ายุคสมัยที่พี่โตมาเนี่ยคนแรกที่เราเห็นว่าเป็นนักมวยปล้ำและก้าวข้ามจากเส้นหนังสังเวียนเนี่ยเข้าสู่แผ่นฟิล์มเนี่ยคือ The Rock เรื่องแรกๆที่พี่จำได้เลยคือ Scorpion King ที่เป็น The Mummy อ่ะแล้วไปเล่นเป็นฉาก
เอาคางบี้มดอ่ะพี่จำซีนนั้นแม่นเลยแล้วก็มีอะไรพี่จำชื่อไทยได้ไอ้ก้านยาวอ่ะที่เป็นเดอะร็อกถือไม้อ่ะตอนนั้นยังไม่ได้จำชื่อเดเวนจอห์นสันด้วยนะจำว่าเดอะร็อกเราไม่รู้ชื่อจริงเขาด้วยแล้วหลังๆมาก็เริ่มเห็นนักมวยปล้ำหลายๆคนที่เริ่มข้ามสังเวียนออกมาเหมือนกันอย่างเดฟบาติสต้าบาติสต้าตอนนี้คือแบบโหพี่ชอบท่าเปิดตัวเขามากให้ยิงปืนใช่ฉายา The Animal ฮะบาติสต้านะพอพูดอย่างนี้ก็รำลึกถึงความหลังมาโอ้สุดยอดแล้วก็มีจอห์นซีน่าที่เริ่มแบบข้ามมีใครอีกไหมพอนึกออกไหมนึกไม่ออกครับน้อยก็ที่เหลือก็จะเป็นแต่พอข้ามฝั่งมาก็จะแบบหลายคนต้องยอมรับนะว่าในวงการมวยปล้ำเองก็ดีความยากของศาสตร์ของการแสดงหรือการทุ่มเทในมวยปล้ำกับการแสดงหนังภาพยนตร์เนี่ยมันต่างกันภาคแรกๆเดี๋ยวร็อกมาเล่นเนี่ยก็โหเล่นเป็นธรรมชาติมากแข็งเป็นหินเลย แต่พอหลังๆมาเราก็เริ่มเห็นแบบบทบาทคาแรคเตอร์ของเขาที่เปลี่ยนไปนะมีแบบนั่นนี่มากมายคราวนี้เรามาดูถึงเรื่องราวของประเด็นที่พี่เชี่ยวหลายคนสงสัยยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้พี่บอกไปแล้วว่าเฮ้ยเรื่องราวของมวยปล้ำอ่ะมันเป็นการแสดงคนนี้เนี่ยได้แชมป์มาแบบ8สมัย9สมัยเนี่ยก็เขียนบทมาแล้วใครจะเป็นคนชนะเก็ตป่ะเป็นคำถามนึงที่เรามักจะได้ยินอยู่เสมอว่าผลที่มันล็อกอยู่แล้วเขาล็อกผลด้วยหลักด้วยเกณฑ์อะไรอันนี้จะหนูจำเป็นมีอะไรจะแชร์ไหมก็ผมก็คงคิดว่าเขาคงจะแบบเลือกคนที่อยากจะผลักดันหรือว่าใครดังกว่าอะไรเงี้ยจริงๆมันมีเงื่อนไขนะหนึ่งในสิ่งที่เป็นเกณฑ์ใช้คำว่าเดี๋ยวคนที่จะควบคุมบทละครโรงละครเส้นใหญ่เส้นนี้คือเหล่าผู้บริหารนะว่าจะดันใครหนึ่งในหลักเกณฑ์สำคัญเลยก็คือใครมีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นพอที่จะปั้นให้เป็นซูเปอร์สตาร์เพราะเราจะเห็นว่ายิ่งซูเปอร์สตาร์เบอร์ใหญ่ๆปั้มในแมตช์ใหญ่ๆอย่างแมตช์ใหญ่ๆเช่น WrestleMania ใช่ครับ WrestleMania WrestleMania นี่คือมันต่างจากแมตช์อื่นๆยังไงคือ WrestleMania มันจะเหมือนแบบเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดอ่ะคือปกติแล้วเราจะดูตามแบบศึก Monday Night Raw อะไรเงี้ยเขาก็จะปั้มกันตามปกติแต่ว่าถ้าเป็น WrestleMania เนี่ยคือต้องทุ่มทุกอย่างเพราะว่าคนดูรายการนี้เยอะจริงๆถ้าเกิดว่าเขาโชว์อันนี้ได้นี่คือดังแน่นอนโอ้แสดงว่านักมวยปล้ำที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปแข่งในแมตช์นี้ก็คือต้องมีผลงานและเพื่อไงคือนี่แหละคือโชว์ไทม์ถ้าอยากจะดันต่อไปอยากจะได้แชมป์อยากได้จะได้อะไรก็ต้องสร้างกันตรงนี้แหละคือสิ่งนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับก็อยู่ในสายตาผู้บริหารนะเขาก็จะเล็งว่าคนนี้ถ้าโดดเด่นขึ้นมาคนจะชอบพอคนชอบเป็นไงต่อคนก็จะซื้อบัตรมาดูการปล้ำของเขาบางคนเนี่ยไม่ได้โดดเด่นด้วยฝีมือการปล้ำหรอกอย่างเดอะร็อกเนี่ยสิ่งที่ทำให้โดดเด่นจริงๆคือสกิลปากคนอยากมาดูอันนี้มันก็คืออะไรก็ได้ที่สร้างคาแรคเตอร์ขึ้นมาหรืออย่างโหในดวงใจพี่เลยคือ The Undertaker ฉากเปิดตัวพี่ชอบช่วงยุคที่แกไปเป็นอันเนี้ยแก๊งมอไซค์แก๊งมอไซค์แล้วก็จะมีการสร้างสตอรี่ว่า The Undertaker ถูกลอบทำร้ายแล้วก็ใส่ร้ายว่าคนนั้นคนนี้แล้ว The Undertaker แล้วเคนปะก็ไปตามไล่แบบจัดการเฮ้ยใครทำร้ายพี่ชายฉันจนสุดท้ายครับความจริงมาแตกว่าคนที่ทำร้าย The Undertaker จริงๆคือเคนถ้าพี่จำไม่ผิดนะถ้าพี่จำผิดขออภัยนะครับแล้วมันก็จะมีซีนของแบบเสียงของเดียนเดอร์เทเกอร์แบบตึงตึงแล้วก็แบบลุกขึ้นมามันจะมีช็อตนึงที่แบบ Back from the Dead อ่ะที่แบบตื่นขึ้นมาจากโลงอ่ะอันนี้ก็มีแบบเรื่องราวสตอรี่เหล่านี้มันคือการที่เสริมอัดเข้าไปเพราะเดียนเดอร์เทเกอร์ก็เป็นหนึ่งในคนที่ได้แชมป์ติดต่อกันเยอะมากใช่ครับผมพี่เขาเพิ่งรีทายป่ะพี่จำผิดใช่ครับผมยิ่งใหญ่มากเลยนะคือเรามีความรู้สึกว่าในพาร์ทหนึ่งคือบางคนก็จะบอกตอนเด็กเจอประจำเลยโอ้ยไปดูทำไมเขาแสดงกันไม่รู้เหรอโอ้ยไร้สาระซึ่งพี่แบบในมุมของพี่นะความสนุกมันคือพี่ตอนเด็กๆอ่ะเราดูแล้วเรารู้สึกเลยว่าโหบ้านพี่ดูมวยนะมวยไทยต่อยกันเอาแค่หมัดที่มีนวมศอกพี่แกยังแตกขนาดนั้นอันนี้เหวี่ยงลงมาจากแบบอะไรนะเส้นสังเวียนเอาหัวโขกกระแทกเทิร์นบัคเกิลเอาไม้ตีพี่แค่แบบเป็นรอยแผลซิบๆอย่างเงี้ยเราก็เกิดการตั้งคำถามแต่คำถามคือพี่ยังสนุกยังเอนจอยและยังตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้ดูไหมเหมือนเดิมกลับมาในนี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันเรื่องการแสดงหนึ่งในเกณฑ์คือนักมวยปล้ำคนนั้นโดดเด่นพอที่จะสร้างรายได้อินคัมให้กับบริษัทมากน้อยขนาดไหนสองเลยก็คือบางคนเป็นนักมวยปล้ำที่ทำงานทุ่มเทอุทิศเขาเรียกสมาคมนะอุทิศตัวให้สมาคมอย่างต่อเนื่องยาวนานมาเป็นแบบหลัก10ปี15ปีไม่เคยเรียกร้องไม่ก็ปั้มไปเรื่อยแล้วมีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นมีฐานแฟนๆแต่อาจจะไม่ได้แบบโหสุดๆขนาดนั้นแต่เขาก็จะมอบเข็มขัดแชมป์ตอบแทนเพื่อแบบเป็นหนึ่งในหน้าจารึกประวัติศาสตร์ว่าจากการทุ่มเทอย่างยาวนานให้กับสมาคมนั้นคุณได้รางวัลเข็มขัดแชมป์หนึ่งในคนนั้นที่ได้รับคือเคนก็เคยได้แต่เคนเป็นคนที่แบบ
ได้ก็ได้ผมเอาก็เอาอะไรเงี้ยจะเป็นคนจริงที่แบบทุ่มเทมากอีกหนึ่งเกณฑ์ก็คือขายของอันนี้พูดกันตรงๆคือคาแรคเตอร์ของคนไหนที่แบบเป็นฟิกเกอร์แล้วโดดเด่นหรือแบบขายคาแรคเตอร์ขายอะไรอย่างนี้ได้แล้วขายของเล่นได้เยอะๆก็มีซึ่งถ้าหากใครมีเกณฑ์อื่นๆอะไรอีกก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้าแนะนำเข้ามากันได้ซึ่งพอมันเป็นการแต่งแต้มเรื่องราวเขียนสตอรี่ผ่านฝั่งผู้บริหารคนดูเหมือนเราดูละครอ่ะเวลาบทที่มันไปในทิศทางที่เรารู้สึกว่าอันนี้มันไม่ใช่อ่ะมันไม่ถูกใจอ่ะมันก็จะมีเสียงคัดค้านทัดทานจากทางฝั่งผู้ชมเหมือนกันหนึ่งในคนที่โดนคือหนึ่งในนักมวยปล้ำที่พี่ชื่นชอบคาแรคเตอร์ของเขามากคือโรมันเรนที่ตอนแบบสมาคมเนี่ยโหเรียกได้ว่าลูกหม้อดันเข็นลากสุดฤทธิ์ใช่ไหมมีเรื่องอยากจะแชร์ประเด็นนี้ไหมลองเล่าให้ฟังดิคือเหมือนแบบว่าอยู่ดีเขาก็มานะโรมันเรนคือสองสามเขาจะมาสามคนในกลุ่มเดอะชิลเดอะชิลจะมีเซตโรลินกับดีนแอมโบสสองเนี้ยเก่งอยู่แล้วคนหนึ่งสกิลไมค์เก่งอีกคนหนึ่งปั้มเก่งโรมันเรนเนี่ยไม่มีอะไรเลยกล้ามใหญ่อย่างเดียวกล้ามใหญ่อย่างเดียวใช่มาถึงก็แบบว่าต่อยถ้าไม่ตายเขาคือสเปียร์ครับคือแบบกระโดดใช่มันแบบโอ้เล่นง่ายอ่ะแต่สมาคมชอบแต่คนดูไม่ชอบคือลุคของเขาถ้าพูดถึงลุคของเขาคือลุคเขาดูเท่มากใช่แต่ถ้าพูดกันด้านอื่นๆเลยก็คือไม่มีอะไรเลยถ้าไม่ตายดูนึกภาพแบบท่าแต่ละคนเงี้ยมันจะมีท่าที่แบบโหอย่างท่าซิกวันนายเนี่ยโหเอาไปแขวนวิ่งหมุนกระโดดเตะนั่นนี่อันนี้วิ่งเอาหัวตัวพุ่งคุณทำมากกว่าโค้ชไลน์แค่เหินตัวใช่ไหมแต่สมาคมชอบคนดูไม่ชอบเกิดอะไรขึ้นตอนโรมันเรนออกไปโดนโหแล้วพอพูดถึงโรมันเรนมันมีอยู่ซีนนึงครับที่พี่จำได้เลยเป็นแมตช์การปั้มแมตช์นึงที่โรมันเรนปะทะกับนักมวยปั้มเนี่ยตำนานคือ The Undertaker ใช่และสมัยนั้นคนก็เกลียดโรมันเรนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วปรากฏว่าบทส่งให้โรมันเรนชนะ The Undertaker ใช่นึกภาพว่าแบบคุณเอา Undertaker มาหาแล้วเอาโรมันเรนมาแบบมาเป็นซุปเปอร์สตาร์ภาพจำคือคนในฮอแบบเขาฮอนั่นกี่หมื่นพี่จากข้อมูลที่ออกมาคือประมาณ 70,000 ครับ 70,000 คนโรมันเรนยกขึ้นมาคนโหโอ้สรรเสริญเรียกได้ว่าพ่อจามไม่พักอ่ะนั่งอยู่บ้านอ่ะคือ Undertaker เขาจะมีประวัติอยู่ก็คือเขาเนี่ยไม่แพ้เลยใน WrestleMania แต่ว่าก่อนหน้านี้เขาไปแพ้ Brock Lesnar Brock Lesnar อันนั้นไม่มีใครกังขาเพราะ Brock Lesnar นี่คือเก่งแต่ว่ามาแพ้ไอ้เนี่ยคนไม่ชอบอ๋อคือในซีนที่ไปแพ้บ็อกเลสเนอร์ถ้าใครเคยอย่างพี่อ่ะพี่ชอบบ็อกเลสเนอร์ในพาร์ทตอนที่เขาไปแข่ง UFC โอ้มันมากมันจริงๆแต่ในพาร์ทของนักมวยปล้ำเขาไม่กลับมาอีกแล้วป่ะลุกใหม่เขาก็เท่เหมือนกันแต่ในพาร์ทของนักมวยปล้ำเนี่ยบ็อกเลสเนอร์คือหนึ่งในนักมวยปล้ำที่โหร่างกายของเขาสกิลการปล้ำของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าโดดเด่นคือคาแรคเตอร์มันส่งได้แต่โรมันเรนในตอนนั้นที่คนก็เหม็นขี้หน้าอยู่แล้วและชนะตำนานไร้พ่ายอย่าง The Undertaker แบบอย่างว่าคนรู้สึกว่ามันไม่ใช่ก็เลยกลายเป็นว่าเรียบร้อยโดนโหแล้วเป็นยังไงต่อคะนี่สุดท้ายทุกทัวร์นี้เขากลับมานี่ไม่ใช่ใช่ครับก็คือหลังจากนั้นงอนงอนงอนหายไปปีหนึ่งรู้มาเล่นงอนใช่หายไปเลยหายไปปีหนึ่งไปยังไงต่อก็คือเหมือนแบบว่าเป็นพระเอกไม่รุ่งครับหายไปปีหนึ่งก็เหมือนอาจจะแบบไปคิดบทอะไรเงี้ยกลับมาอีกทีกลายเป็นตัวร้ายเปลี่ยนบทแหละใช่ก็คือก่อนหน้านี้จะเป็นแบบว่าในลุคของเขาเรียกว่า the dog the dog. big dog อะไรเงี้ยครับ the big dog ใช่แล้วกลับมาใหม่กลายเป็น the หัวหน้าเผ่าครับ the tribal chief ใช่ the tribal chief โอ้ใช่ตัวร้ายก็คือแบบว่าไม่สนแล้วกูจะซัดหมดครับมาทรงนั้นปรากฏว่าเดินดีไม่ได้สายร้ายมันรุ่งใส่เลยใช่แล้วตอนนี้เขาก็โด่งดังอย่างที่เราคุยกันก่อนหน้านี้ว่าคาแรคเตอร์ไม่ว่าไม่จำเป็นว่าต้องเป็นฝ่ายธรรมะไม่จำเป็นต้องเป็นฮีโร่เท่านั้นคุณถึงจะมีคนชอบการที่คุณเป็นฝ่ายอธรรมคุณเป็นวิลเลียนตัวร้ายคุณก็มีฐานแฟนๆที่โดดเด่นได้ที่พี่เชื่อว่าการหายไปของเขามันคือการแบบเหมือนไปทางสมาคมเองก็รู้แหละว่าโหแบบอย่างนี้ไม่ไหวเดี๋ยวไปกันทั้งสมาคมปั้นคาแรคเตอร์ใหม่ดีกว่าทำการบ้านกันใหม่ว่ามันต้องไปเวไหนเนาะเข้าใจเก็ตแล้วกลับมาตอนนี้ก็รุ่งแล้วเป็นแชมป์ด้วยนี่ใช่ไหมคือแบบชนะบ็อกเลนเนอร์แล้วก็เป็นแชมป์แบบว่านานนะครับเป็นแบบเป็นปีหลายปีเลยครับที่เป็นแชมป์ซึ่งมันมีอยู่ครั้งหนึ่งอันนี้พี่จำได้คือดูหลังๆมาเราไม่ได้ตามดูแบบเต็มๆอ่ะเราก็จะดูเป็นเทปเป็นบล็อกเป็นบล็อกมีซีนหนึ่งที่พอเขาเปลี่ยนคาแรคเตอร์นะเทอร์นอเวอร์มาเป็นคนตัวร้ายแล้วแบบได้รับชัยชนะปั้นเรียกว่าสมถ้าภาษานางงามก็คือสมมงภาษามวยปล้ำก็คือแบบคู่ควรกับเข็มขัดเส้นนี้อะไรเงี้ยพี่จำได้จากคนที่เคยโห่ร้องเขาทั้งฮอแบบตะโกนด่าโห่ทุกคนในตอนนั้นตะโกนด้วยคำหนึ่งพร้อมกันเลยคือ we want roman we want roman คือแบบมันเป็นซีนที่ยิ่งใหญ่มากแล้วมองในมุมของบทบาทที่ครั้งหนึ่งชายคนนี้พี่ไม่แน่ใจว่ามันคือการปั้นมาให้โดนโหมไหมแต่สำหรับพี่มองว่าตอนนั้นมันเรียวมากมันเรียวจนเราเห็นว่านี่น่าจะไม่ใช่สิ่งที่สมาคมตั้งใจแต่วันที่เขากลับมาในฐานะของตัวร้ายที่รักของประชาชนเนี่ยยิ่งใหญ่
ยิ่งใหญ่มากๆอีกอันนึงที่พี่เพิ่งรู้จากเจ้าหนูจำเป็นโรมันเรนต้องเผชิญกับโรคร้ายโรคหนึ่งที่คร่าชีวิตคนมามากมายคือทุกวันนี้เขายังป่วยอยู่ถูกไหมใช่ครับผมเขาป่วยเป็นอะไรเขาป่วยเป็นมะเร็งเลือดขาวครับเป็นลูคีเมียนั่นคือร่างกายของชายที่ป่วยเป็นลูคีเมียใช่และนี่คือร่างกายของชายที่ไม่ป่วยเพราะไม่ตรวจใช่โรคร้ายป้องกันได้ด้วยการไม่ไปตรวจไม่อย่าไปทำตามนะครับตรวจสุขภาพประจำปีนะครับผมกลับมาที่เรื่องราวของมวยปล้ำนะครับคราวนี้กลับมาที่ประเด็นหนึ่งอย่างที่พี่บอกว่าตอนเด็กๆเราจะมักได้ยินแบบคำแบบไม่เชิงคำดูหมิ่นหรอกแต่เป็นเพื่อนล้อเลียนอ่ะโอ้ยมันเป็นแบบการแสดงเป็นการแสดงสำหรับพี่นะในมุมหนึ่งก็คือมันคือการแสดงที่คุณต้องทุ่มเทมากๆอย่างแรกเลยคือร่างกายของนักมวยปล้ำเนี่ยครับนอกจากการที่คุณจะต้องฝึกฝนร่างกายให้แข็งแรงมีมัดกล้ามเนื้อคุณต้องเมนเทนแนนซ์ร่างกายนั้นให้ยังแข็งแรงอยู่การปล้ำมันไม่ใช่แบบนึกภาพนักมวยเราอะต่อยกันเนี่ยจังต้องฟิตขนาดนั้นนักมวยปล้ำก็ไม่ต่างกันการเทรนการกินอาหารหรือโภชนาการต่างๆอย่างมีอันนึงที่พี่เพิ่งไปอ่านเจอ The Rock เนี่ยเขาบอกว่าทำไม The Rock หัวกล้ามใหญ่ขนาดนี้ลีนขนาดนี้ทำไมกล้ามเนื้อหน้าท้องเขามันถึงแบบไม่สวยเลยหรือแบบคืออย่างที่เราทราบกันดีครับกล้ามเนื้อหน้าท้องซิกแพคเนี่ยมันจะเกิดจากการที่มีเส้นเอ็นเนาะเป็นกรรมพันธุ์ของแต่ละคนนะแต่ The Rock เนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นซิกแพคของเขาทั้งจริงๆแล้วเขาไม่ได้อ้วนแต่ The Rock เนี่ยครั้งนึงเขาเคยเกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บในระหว่างการปั้มเนี่ยแหละครับจนทำให้เหมือนกล้ามเนื้อหน้าท้องเขามันฉีกขาดเส้นเอ็นมันฉีกจนถ้าพี่จำไม่ผิดเขาต้องรับการผ่าตัด3ครั้งเลยมั้งเพราะมันเป็นผังผืดแล้วเนี่ยลำไส้ข้างในเนี่ยคุณตังเคยอธิบายให้ฟังเวลาเราเป็นแผลที่ท้องเนี่ยจะเสี่ยงกับการเกิดผังผืดแล้วลำไส้แบบกลืนกันเยอะมากนั่นคือหนึ่งในราคาที่นักมวยปั้มบางคนต้องจ่ายบางคนไม่ได้โด่งดังเป็นซูเปอร์สตาร์แต่เขาก็ต้องอยู่ในเส้นทางนี้อะไรอีกอะบทบาทที่ได้รับบางทีการถูกโห่ร้องถูกกลด่ามันไม่ใช่แค่หน้าเวทีมันลามไปถึงแบบโซเชียลมีเดียนั่นเองมันคือเฮสเปซที่เขาต้องแบกรับในฐานะของตัวร้ายหรืออาจจะเป็นฝ่ายดีที่ไม่คู่ควรเนี่ยมันโรมันเรนเงี้ยอย่างประเด็นนี้เจ้าหนูจำเป็นมีอะไรจะเสริมอีกไหมจริงๆมันจะมีคนหนึ่งเหมือนกันนะครับที่แบบว่าปั้มจนได้รับบาดเจ็บก็คือเอชใช่เหมือนแบบเขาไปได้รับบาดเจ็บที่แบบคออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนฝืนปั้มมาอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยหมอบอกว่าเอ้ยถ้าเองปั้มต่อเนี่ยจะตายได้เลยนะอะไรเงี้ยใช่คือมันทำให้เขาไม่สามารถออกกำลังกายได้หนักเช่นช่วงหนึ่งเช่นประมาณน่าจะ2010อะไรเงี้ยเราจะเห็นว่าเขาแบบเริ่มอ้วนเพราะเขาออกกำลังกายหนักไม่ได้อ๋อกล้ามตรงกระดูกต้นคอนะมันสำคัญไปผิดท่านิดหน่อยแล้วท่ามวยปั้มอะอย่างท่าไม้ตายของเดียนเดอร์เทเกอร์ท่าอะไรนะท่าทูมสโตนพายไดเวอร์ทูมสโตนพายไดเวอร์พี่เรียกชื่อท่าผิดมาตอนแรกตอนท่านั้นอะคือมันมีการเซฟกันแหละคือเขาจะมีการล็อกคิวนั่นนี่ทำยังไงให้ได้รับบาดเจ็บหรืออันตรายน้อยที่สุดนะเช่นเขาก็จะลงก่อนแล้วก็แอคติ้งไปนะแต่พูดกันตรงๆคือราคาที่เขาต้องจ่ายหากเกิดความผิดพลาดโดนท่านั้นเข้าไปข้อหักนะครับตายคาขาได้ง่ายๆเลยนะฮะแล้วก็มีเคิร์ตแองเกิลมั้งที่ก็เคยได้รับบาดเจ็บรุนแรงเหมือนกันจากในระหว่างการปั้มนี่ยังไม่นับกระบวนการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆหรือการผิดคิวอย่างคนที่ดูมวยปล้ำคนที่เป็นแฟนๆก็จะทราบวันเดียวมันจะมีแบบมีใช้การแบบใบมีดเล็กๆกรีดเพื่อให้เป็นแผลนะเวลา EP ไหนอยากจะได้เลือดอย่างนี้แต่ถามจริงอะเก้าอี้คือเก้าอี้ครับต่อให้บอกว่าเก้าอี้นี้ตีไม่เจ็บเจ็บบางทีมันผิดพลาดผิดคิวฟาดพัวไปเนี่ยแตกจริงก็มีนี่คือราคาของสิ่งที่พี่มองว่าโหถ้าหากเขาคือนักแสดงเขาคือนักแสดงที่ทุ่มเทมากๆถ้าหากคุณมองว่านักแสดงฮอลลีวูดคนนี้ใช้กระบวนการในการแบบอดอาหารเพิ่มน้ำหนักเพื่อทุ่มเทให้กับงานการแสดงของเขาหรือบางคนที่แบบเข้ากับคาแรคเตอร์จนอินหนักๆเพื่อถ่ายทอดบทบาทต่างๆเหล่านั้นออกมานักมวยปล้ำก็ไม่ต่างสำหรับพี่นะนั่นคือสิ่งที่พี่ศรัทธาและเคารพในเหล่าคนที่อยู่ในวงการมวยปล้ำเหล่านี้แล้วพี่มองเป็นโชว์คนที่ทุ่มเทเพื่อสร้างความสุขสนุกสนานให้กับผู้ชมมากมายขนาดนี้โดยที่ร่างกายของเขาเนี่ยต้องแบกรับภาระอันหนักอึ้งมันเป็นอะไรที่ควรค่าแก่การยกย่องเชิดชูจริงๆหรืออย่างบางประเด็นที่เราทราบกันดีว่ากระบวนการในการเมนเทนแนนซ์ให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยสวยงามแล้วก็แบบร่างกายยังแบบลีนกล้ามโตแบบนั้นได้เนี่ยบางคนก็จะต้องมีการเทคยาใช้สารกระตุ้นซึ่งสุดท้ายมันก็ส่งผลกับร่างกายครับหนึ่งในคนหนึ่งที่พี่รักมากๆในสมัยที่พี่เป็นเด็กๆแล้วพี่เสียใจมากตอนที่เขาจากไปคือเอ็ดดี้เกเรโรเนี่ยด้วยความที่เขาใช้ร่างกายอย่างหนักนะครับแล้วคือไม่แน่ใจไม่กล้าก้าวล่วงว่ามีการใช้สารกระตุ้นนั่นนี่เข้ามาด้วยไหมแต่เอ็ดดี้เกเรโรเสียชีวิตด้วยภาวะที่หัวใจวายมั้งถ้าพี่จำไม่ผิดนะหรืออย่างอาการได้รับบาดเจ็บการกระทบกระเทือนทางสมองแบบซ้ำๆย้ำๆแบบที่เราเรียกว่าคอนคัชชั่นอย่างเช่นนักอเมริกันฟุตบอล
ะเป็นมันอาจจะทำให้นักมวยปล้ำหลายๆคนอาจจะต้อง early retire หรือส่งผลร้ายต่อสภาวะร่างกายและจิตใจของเขาอย่างเคสหนึ่งที่น่าเศร้าของคริสเบนวาอันนี้น่าเศร้ามากคือเป็นหนึ่งในนักมวยปล้ำที่คนรักแล้วเรื่องราวโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับตัวเขาและครอบครัวก็กลายเป็นหนึ่งในสิ่งที่พี่รู้สึกว่านี่คือราคาที่เหล่านักแสดงที่คุณบอกว่าเออมันเป็นแค่การแสดงเป็นแค่การแสดงเหล่านี้ต้องจ่ายเพื่อสร้างความสนุกสนานให้กับผู้ชมแล้วพี่รู้สึกว่าถ้าหากมีโอกาสหนึ่งในบักเก็ตลิสต์ของพี่นะพี่อยากจะไปดูแมตช์อย่างเงี้ยสักครั้งจำได้ว่ามีอยู่ปีนึงอ่ะที่เขามาจัดที่เมืองไทยอ่ะแล้วพี่ไม่ได้ไปดูพี่เป็นเด็กน้อยแล้วพี่ก็แบบฟีลแบบหรือไม่มีโอกาสได้ไปดูถ้าหากมีโอกาสเราอยากจะไปดูแบบปีหน้ามั้งที่มีจัดที่เวกัสใช่ครับใช่รู้สึกว่าเออน่าจะถ้ามีโอกาสอยากจะไปเห็นด้วยตาตัวเองสักครั้งนึงน่าจะเป็นประสบการณ์ที่โหตราตรึงใจนะครับพี่ว่าเรื่องราวของมวยปล้ำจริงๆถ้าเราจะเล่ากันแบบจริงจังทั้งวันก็ไม่จบเดี๋ยวพี่อาจจะขออัญเชิญเจ้าหนูจำเป็นไปคุยกันต่อในจิบเบาโอ้ยินดีมากครับเดี๋ยวเราคุยกันเรื่องมวยปล้ำยาวๆเลยเพราะไหนๆหลายๆ EP ที่อัดจิบเบาเราก็เล่นเกม WWE กันอยู่แล้วนะครับ2K นั่นนี่กันอยู่แล้วนะพี่ก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อเพราะถ้าจะให้เล่าทั้งหมดจริงข้อมูลที่เตรียมมาเนี่ยมีของ The Undertaker มีของโอ้พาร์ทเต็มๆของ The Rock พาร์ทหรือถ้าอันตรายนั่นนี่พี่รู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปถ้าหากใครอยากจะฟังต่อหรือรู้สึกว่าเฮ้ยพี่ผมอยากฟังเรื่องนี้เกี่ยวกับวงการมวยปล้ำอยากจะฟังตำนานนักมวยปล้ำคนนั้นคนนี้ก็พิมพ์อะไรดีปกติพี่จะพิมพ์อย่าง EP ก่อนหน้านี้เรื่องประวัติศาสตร์แอลกอฮอล์พี่ให้เขาพิมพ์เลข2เลข8เลข5หรือถ้าประวัติศาสตร์ซาตานพี่ก็ให้พิมพ์เลข666ถ้าเป็นมวยปล้ำเราเลขอะไรดีเอาเลข619ครับ619 619ถ้าหากใครอยากจะฟังเรื่องราวของเหล่านักมวยปล้ำในตำนานนะเอางี้เดี๋ยวแบบล็อกมาเป็นคนๆเลยแล้วก็หยิบยกมาคุยกันว่าเฮ้ยท่าที่อันตรายท่าที่แบบว่าเกิดความผิดพลาดแล้วถึงชีวิตได้หรือบางเคสบางกรณีเคยมีไหมพี่แบบปั้มๆกันอยู่ตามบทอยู่ดีนอกบทไปอีกกันจริงๆบนเวทีโชว์ผู้ชมเนี่ยมีไหมถ้าอยากจะให้เอามาเล่าให้ฟังก็กดมาครับคอมเมนต์619619ท่าไม้ตายเรมิซิโร่นะครับก็วันนี้ขอบคุณเจ้าหนูจำเป็นมากๆเลยนะครับที่มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของการปล้ำบนสองเวียนนั่นก็เข็มขัดของพี่นี่เห็นถือมานานแล้วเหนื่อยครับเราถือมากี่ชั่วโมงนะ3ชั่วโมงครับแล้วพี่บอกเลยนะว่ามันไม่เบาเลยนะครับมันไม่เบาเลยนะครับมันหนักนะครับก็ขอบคุณครับทุกคนที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนที่อยู่ด้วยกันมาจบจนวินาทีนี้แล้วเจ้าหนูจะไม่เอาหัวโขกประตูทำไม อยากออกไปแล้วและนี่ก็เป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์มวยปล้ำที่พวกเราครับหยิบยกมาเล่าให้ทุกคนฟังใน Behind History ครับวันนี้ดีใจที่นอกจากผมจะมีเจ้าหนูจำไม่แล้วก็มีเจ้าหนูจำเป็นเข้ามารับบทบาทนะครับผู้เชี่ยวชาญซึ่งหลังจากนี้หากเรามีเรื่องไหนที่ รู้สึกว่าน้องๆทีมงานของพวกเราเนี่ยรู้เชี่ยวชาญรอบรู้แล้วก็หมกมุ่นเนี่ยเราจะเอาเขามาแชร์เป็นเจ้าหนูจำเป็นแทนเจ้าหนูจำไม่ก่อนจะจากกันไปครับเจ้าหนูจำเป็นมีอะไรจะฝากถึงคุณผู้ชมไหมฮะก็ขอบคุณมากเลยครับที่ได้เข้ามาร่วมในรายการนะครับเป็นเกียรติกับพี่มากเลยครับเป็นเกียรติกับพี่มากครับหวังว่าจะได้มาอีกนะครับได้เลยเดี๋ยวเจอกันจิบเบาแน่นอนมาครับเจ้าหนูจำไม่มาบอกลากันสักนิดนึงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะทำเวลามากเพราะตอนนี้เลทไปเยอะแล้วโอเคครับสุดท้ายนี้จริงๆแล้วฮะหากคุณยังสงสัยว่ามีเรื่องราวที่น่าสนใจอะไรซุกซ่อนไว้ในหน้าประวัติศาสตร์อย่าพลาด Behind History ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งเล่านะครับสำหรับวันนี้ผมฟาโรและเจ้าหนูจะเป็นจะไม่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับตกลงต้องฉีกจริงเหรอเอาเลยฉีกเหรอเอาผิวก่อนยิงไม่ขาดกลายเป็นโชว์หัวนมเลยเซ็นเซอร์ให้ด้วยเอ้ยฉีกไม่ขาดจริงเสื้อเขาดีเนี่ยเสื้อดีจริงๆนะครับเดี๋ยวใครมีเสื้อแบรนด์ดีๆที่ตัวในช่วงแรกๆนะครับถ้าเรานิยาม WWE คืออะไรที่หนูจะเป็น WWE ก็ซึ่งในชีวิตจริงก็คือไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องทางสายเลือดอะไรกันเลยแล้วก็จะมีการสร้างสตอรี่ด้วยว่า The Undertaker เนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยโหดมากแล้วก็เคยเอาไฟป่ะเหมือนเผาหน้าน้องใช่ปะวะอันนั้นมัน The Mountain ในเกมของโทนนี่ว่ะนั่นเรื่องของเล่นอันนี้เอาไว้เบื้องหลังได้เลยพี่ขอโทษรวมกันแน่ไม่ใช่ช็อตเมื่อกี้คือพี่แบบเป็น The Undertaker แล้วพี่ไปถึงนี้เลยได้ไหม The Undertaker
โกรธเคนที่เคนเอาของเล่นของตัวเองไปเล่นแล้วก็เลยจับอันนั้นมันสตอรี่ของ Game of Thrones คือพี่น้องครีแกนเอาใหม่เอาใหม่กลับมาที่เรื่องราวของมวยปล้ำนะครับไอ้กินแต่เล่าให้มิวเสียงให้ด้วยนะคุณทำให้ภาพลักษณ์นักมวยปล้ำผมเสื่อมเสียมาก